บิส س م i l l a h i r r a h m a n i r ราะ i i มนามรุวันวัสสลลยฮ์ละนบีนะมุฮัมมัดอินศัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัสสลา assalamualaikum w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละนะครับที่ได้มีโอกาสมา พบเจอกันนะครับนี่แหละชีวิตของพวกเราอยู่กันแบบนี้แหละอ่ะเดี๋ยวรอให้พร้อมนิดนึงกำลังเข้าที่นะครับสาวสาวนานๆเจอกันทีอ่าอ่าสาวสาวพร้อมอยังครับ พร้อมไหมสาวๆพร้อมไหมยังไม่พร้อมเอาโอเคว่าชาลลอวันนี้เราก็จะมาเรียนสุรอัลมุมินูนอายาที่31ต่อจากครั้งที่แล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ชีวิตของเราพี่น้องที่เราเชื่อ ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าโลกหน้ามีสวรรค์มีนรกก็ที่เราเรียนเนี่ยเพื่อเราจะไปหาอัลลอฮ์อย่างปลอดภัยเราเรียนในครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของนบีนัวนบีนัวต่อเรือนบีนัวพาคนขึ้นเรือแล้วนบีนัวก็ลงจากเรือก็มีคนตั้งคำถาม อาจารย์ฉันจะปลูกบ้านเนี่ยจะอ่านดูอาต้นไหนเนี่ยอยู่แถวเรียจะย้ายไปอยู่หนองจอกจะอ่านดูอาต้นไหนเวลาจะจะไปปลูกบ้านตรงนั้นเออจริงๆไม่มีดูอาแต่มีดูอาของนบีนนวที่อยู่ในกุรอานนี่แหละนั้นใครจะปลูกบ้านใหมาถามว่านบีมูฮัมมัดสุลลัลอะลัยิวะสัลลัม มีดูอาปลูกบ้านไหมไม่มีดูอาปลูกบ้านดูอาลงเสาเอกเสาโทมีไหมไม่มีแต่มันมีดูอาของนบีนัวตอนนบีนัวขึ้นเรือน้ำท่วมแล้วเรือจะจอดนบีนัวก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยว่ารอบบีก็คือยารอบบีเหลือรอบบี โอ้ oh, พระผู้เป็นเจ้าของฉันอันซินนีมุนซาลันมูบารอกันได้โปรดให้ฉันเนี่ย <c oughs> ลงยังที่ที่มันมีแต่ความจำเรินนั่นหมายความว่าวันที่นบีนัวน้ำจะยุบนบีนัวก็ขอดูอาต่อลอ,อก,ก่อนว่าโอ้อัลลอฮ์เรือของข้าพเจ้าเนี่ยเวลาถ้าพระองค์จะให้ไปจอดตรงไหนเนี่ยขอให้ไปจอดแบบ สถานที่ที่มีแต่ความจำเริญเวลาจอดแล้วโอ้โหไอ้ที่ตรงนี้ทำมาค้าขายดีทำมาเ,าเขาเรียกปลูกผักสวนครัวอะไรมันจเจริญงอกงามแล้วก็อยู่ในทำเลที่ดีอันนี้นบีนวฮขออย่างนั้นฉะนั้นเวลาเราจะย้ายบ้านไปอยู่เราก็ขอดูอาต่ออลัลลอฮ์เลยอยู่ในกุรานรอบบีอันซินนีมุนซาลันมูบารอกา อันนี้เป็นดูอาที่นบีนวัวขออัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังแต่ไอ้ดูอาลงเสาเอกเสาโทมีไม่ประนอมไม่มีแค่เสาเอกเสาโทก็ไม่มีแล้วเสาเอกเสาโทมูฮัมมัดฟาริดใช่ไหมผมจำชื่อแม่นนั้นในลายบริจาคจาก ฮัดยีมูฮัมหมัดฟาริดลูกครูสมานแม่ตายไปแล้วนั่นไอ้แค่เสาเอกเสาโทก็ไม่มีนั่นเวลาจะลงอะไรจะปลูกเสาอะไรบิสมิลลาจบแล้วแค่นั้นเองเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเวลาพี่น้องหยิบกอี้มาเวลาจะนั่งต้องกล่าวบิสมิลลาเดี๋ยวเวลาจะลุกไปก็บิสมิลลา Mai tong Bismillahirrahmanirrahim. Ini wayaian Quran. Auzu billahi mina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat Bismillah. Tetapi wala jaluk Bismillah. Wala jib gua ini ma. ก็เราเพลิน่คุยกับเพื่อนเออเป็นยังไงมาลากก็อี้มานั่งเลยเห็นไหมเพราะเราลืมแล้วเวลาหัวใจของเราปากของเราติดอยู่กับอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเจอเพื่อนเออซา,า,าลามอะไรกุม้มเวลาจะนั่งหยุดก่อนแม่าลากก็อี้มาด้วยนั่งเลยลืมอ่านบิสมิลลาและอ่านอ่านไปเนี่ยอ่านอาหุอมีอ่านในใจอ่านในใจเขาไม่เรียกอ่านเขาเรียกนึกอ่านต้องกระดิกลิ้น อ่าบิสมิลลาอ่าเนี่ยวลาจะนั่งบิสมิลลาฮ์วลาจะลุกอ่ะบิสมิลลา์เราจะอยู่กับนามของอัลลอฮ์ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราแม้กระทั่งเรานั่งเราก็นั่งโดยนามของอัลลอฮ์บางทีไปนั่งนั่งไม่ได้ไม่มีนามของอัลลอฮ์มันก็ไม่มีความจำเริญน,นะครับอ่ะเราเรียนของนบีนูฮ์ไปแล้วต่อไปนี้ เรารู้แล้วว่าถ้าย้ายจากกริยดิสุนันไปอยู่น้องจอกแถวโรงเรียนทีอมพี่น้องรู้ไหมใครที่ไปอยู่แถวโรงเรียนทีอมจะมีความสุขมากอ้าวพี่น้องดูมีนักเรียนเดินให้เห็นมีมัสยิดสร้างใหม่โรงเรียนสร้างใหม่ มีบ่อน้ำสะน้ำมีสนามหญ้ามีต้นอินทาลามีต้นมะม่วงแล้วอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวทางเข้าเสร็จผมจะไปเอาต้นมังคุดจากใต้ขึ้นมาปลูกต้นมันสวยด้วยและลูกมันก็สวยฉะนั้นให้เรารู้ว่าเราเรียนสุรออัลมุมินูนตอนต้นต้น จำไม่ดีนะครับซเร์อัลมุมินูนเป็นซเรอที่บอกสูตรสำเร็จมุมินจะประสบกับชัยชนะหนึ่งที่เราดูได้แรกอะไรกอดอัฟลาฮัลมุมินูนัลลาีนณหุมฟิซอลาติฮิมคอชิอูนวลลาีนณหุมมานิลลาอุมอริดูนวลลาีนณฮุมลิซกาติฟาอิลูน وال الذين هم لفروج ما ح ف ظ ز و ن إلا على أزواج م أو ما ملكات إيمانهم فإن غير ملمين و فمنيبتغوا رازل كفاولا إِكَامُلَآدُون จะบอกสูตรสำเร็จว่ามุมินจะประสบกับชัยชนะข้อที่หนึงละหมาดแบบขุชวัวก็คือตั้งใจเอาล่ะแล้วก็ ตั้งสมาธิให้ดีคำว่าครูชัวละมาดท่าทางเหมือนนบีนี่คำว่าคุูชัวเพราะเราจะต้องเลยอัลลอฮฺอักบารยกมือเราก็นึกละฉันจะยกยังไงให้เหมือนนบีเนี่ยสุรอที่เราเรียนเนี่ยตอนตอน้ตนๆตอนนี้เรามาอายาที่31แล้วหนึ่งอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺละมาดให้ดีมีตั้งจ่ายสากาศ ห่างไกลอัลลอบอกอย่างนี้ใครๆก็เข้าอยู่แล้วแต่มันทํายากยากนะสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยจริงๆเนี่ยนบีเล่าให้ฟังง่ายเหมือนกับรองเท้าแต่ที่เราหนีรองเท้าแต่ใกล้ขนาดนั้นแต่ทําไมมันดูไกลเหลือเกินมันอยู่ที่เราเนี่ยเรามาแบบนี้แหละเนี่ยชาวสวรรค์น,นะชาวสวรรค์คือคนที่ตั้งใจเรียนเรื่องของอัลลอฮ์ แล้วก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์เราเรียนเรื่องเนี่ยดูในสุราอันมุมินูลเล่าของนบีนาะเดี๋ยววันนี้จะเล่าของนบีซอนเละแล้วดูสิใครจัดนำเที่ยวไปที่เพตาไปที่เขาเรียกอะไรนะเอ่อพวกที่บ้านถ้ำที่ขุดหินเน่ยเดี๋ยวดูมีตรงไหนบ้างจัดไปใคร คนจบนอกจัดนำเที่ยวหมู่บ้านร่องรอยของกลุ่มสมูทจุมชนของนบีซอแล้วว่าเขาทำยังไงดูสิไปแล้วคนที่ไปทำฮัชเดี๋ยวจะมีบอกว่าตรงไหนวาดีไหนที่ต้องรีบเลยนะครับฉะนั้นจำให้ดีนะ วันนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันว่าเออแม่ไปเชียงใหม่แล้วต้องไปวัดวัดอะไรวัดสวยๆนี่แหละคบคนผ่านผ่านไปหาคบบัณฑิตเออ คบคนไม่ค่อยรู้เขาก็จะพาไปทุกที่ไม่จำเป็นที่บางที่อ่านในหนังสือก็ได้ดูในโทรศัพท์ก็ได้ไม่ได้ต้องเอาตัวไปอยู่ด้วยมุสลิมคุมฮียาบแออย่างนี้ไม่พอนะข้างหลังข้างหลังแล้วไปถ่ายที่ไหนที่เขากำลังสวดมนต์กัน ท,ที่ที่มีการสวดมนต์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่แบบนี้นบีให้ไปหรือเปล่าอ่าเอามาดูอายะแรกนะครับอุสบิเลมนะชัยตอนิรอจิมซุมมาอันชานามิมบะดีหิมกรอ,อร์นัาคอรีนหลังจากอัลลอฮ์เล่าเรื่องนบีนัวแล้วว่านาบีนัวได้ผ่านอะไรมาบ้าง ลูกก็เป็นชาวนรกภรรยาก็เป็นชาวนรกแล้วเรือก็ลอยด้วยกับน้ำาท่วมเรามาลงอยู่ที่ที่หนึ่งที่ที่นั้นเป็นที่ที่มีความจำเริญนั้นวิธีการจะไปหาที่อยู่นะ่พี่น้องเอาที่ใกล้ๆมุสลิมใกล้ๆไดย้ยินเสียงกุรอานถึงแม้ว่ามุสลิมจะดูเชยมุสลิมจะดูเบอะเบอมุสลิมดูไม่ทันสมัย แต่กาอิลาอิลาฮิลลอไปอยู่ที่เจริญที่เขาเรียกว่าพวกยุโรปพวกตะวันตกตื่นเช้ามาดมอร์น Go ิ่งเวลาอยู g ก็อ o t o t ทูเดโบดโบดเขาเรียกอะไรสอังกฤษ อ่อันนี้อัสสลามุอะลัยกุมถึงแม้ว่าแขกมันจะชงเชงจงเชงจงเชง,ชอง,เ,ชงเอ่อบางหวังไปไหนอ๋อวันนี้ไปสูราหน่อยทำไมอ่ะมีคนตายถ้าอยู่แถวเจริญจะเป็นอินเตอร์เนชนนั้นไปไหนครับคุณปีเตอร์อ๋อวันนี้จะไปโบสถหน่อยครับมีญาติเสียที่โบสถไปด้วยกันไหมครับเกรงใจไปไปไป,ไป เลือกเอาอยากอยู่แถวไหนจำไว้นะครับมุสลิมถึงจะเบอะจะเชยจะเสียงดังจะไม่ค่อยมีมารยาทขอให้ได้อยู่กับผู้ศรัทธาคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้คนที่เชยเชยมุสลิมเดี๋ยวนี้ก็จเจริญเยอะแล้วก่อนกอนเนี่ยขี่ชายคองกันทั้งนั้นนะ่ะจริงไหมปนอมตอนปนอมเด็กๆจำได้ไหม เออเห็นมาตอนนี้ก็พัฒนามีทรงมีส่วมมีห้องน้ำํำจนกระทั่งห้องน้ําในห้องนอนมันพัฒนากันได้ของแบบนี้ไม่ต้องไปตามฝรั่งติดตดูจะได้จะได้บอกว่าจเจริญไม่จําเป็นขนาดนั้นจเจริญอย่างเดียวหนึ่งมีอะไรแบ่งปันกันอา้าวลองเราอยู่เราทิ้ง มารยาทเดิมๆหมดเลยเอาครูสมานย้อนไปซี่ห้าสิบปีหกสิบปีที่บ้านเรามีการแจกขนมกันไม่วลารอมฎอนทุกวันเลยเราถือถ้วยอา้าวเราเราเล็งไว้สี่บ้านเราก็ทำล็อกช่องสี่ถ้วยไปให้บ้านนี้ไปให้บ้านนี้ไปให้บ้านนี้เดี๋ยวกลับมาละขนมหมอกแกงเอ่ยอา้าวบ้านนี้ไม่มีขนมเขาก็ให้แกงเผ็ดมาถ้วยหนึ่งเอ่ยเนี่ย ประเพณีแบบนี้รักษาไว้เนี่ยพี่น้องเนี่ยไม่ผิดอิสลามเลยประเพณีแบบนี้รักษาไว้ไม่ผิดอิสลามแล้วก็รักษาไว้ให้ลูกเห็นด้วยนะครับเพราะว่าต่อต่อไปลูกก็จะกินแอบกันละเด็กรุ่นใหม่ผมเห็นละผมไม่ได้ว่าพี่น้องแม้กระทั่งบ้านผมเองเพราะลูกๆเขาโตตามโรงเรียนไปอยู่หอไปอยู่อะไรเขาไม่ได้โตไม่ได้ซึมซับกับพ่อแม่ ผมเองเนี่ยบางทีถ้ามีโอกาสว่างๆผมเนี่ยเนี่ยทำให้ลูกเห็นผมไปซื้อถั่วเขียวไปซื้อโรตีแผ่นสําเร็จรูปอะผมทอดเองเลยผมเห็นคนชาวบ้านในกลุ่มหมู่บ้านผมมีอยู่4ีห้าหลังเขาชอบนั่งคุยกันตอนเย็นๆเราก็ดูอ่าห้าโมงเย็นมาแล้วเว้ยผมก็เอาโรตีแผ่นเนี่ยทอดเองเลยโต๊ะครูทอดเองเลยทอดอทอดทอดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่นมไปไปวางให้เขากิน เนี่ยแล้วเรารู้แถวบ้านเราผู้ใหญ่เยอะต้มถั่วเขียวใส่นมสดกินกันแหลกเลยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยผมก็พยายามทําให้ลูกแต่โอกาสที่จะใช้ชีวิตกับลูกคนละแบบเลยเป็นโต๊ะครูเนี่ยนะพี่น้องไอ้ผมนี่เหมือนนกเลยสาริกาไร้รังสาริกาไรรังไรไรแม่ฟังเพี้ยน ดูนะมผมสอนทินบาบยันเที่ยงละมงละมาเสร็จกะละหมอดเรียบร้อยไปต่อที่คอยริสุนนะจบคอยริสุนนะไปคองยี่สิบวันเนี้ยไรรังเลยยิงยาวเลยสามงานแล้วก็มีอีกวันหนึ่งคือวันงานริยาเนี่ยวันที่สี่ใช่ไหม วันที่สี่เช้าช่วงสายสายมีนิกะบ่ายโมงมาบรรยายที่นี่กุมภาบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสองตีรถจากที่นี่ไปจังหวัดตราดต่อตอนเนี้ยทุกเสาร์ทิตย์เลยสามงานสมงานจึงเป็นสาริกาก <c oughs> ารครับแล้วหลังจากนี้จะไปที่อื่นหรือเปล่าหมดแล้ว เข้าบ้านาเพราะว่าเบรกแตกแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรให้เรารู้ไว้เลยนะครับชีวิตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่จงประคับประคองลูกให้ดีผมเนี่ยจึงทุ่มเทกับบรรยายแต่แม่บ้านต้องดูแลลูกไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นมีก็กินด้วยกันอดก็ต้องอดด้วยกันดูแลลูกไม่งั้นเดี๋ยวลูกมันพลาดแล้วก็อลอพี่น้องเอ้ยมันเสียใจยันวันตายเลย จึงจงต้องทำแบบนั้นอา้าวเรามาดูอลัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังว่าซุมมาอันชาานามิมบะดิหิมกอร์นันอาคอรีนหลังจากนั้นเราก็คือหลังจากนาบีนัวแล้วอลัลลอฮ์ก็บอกเราก็ให้เพราะน้ำท่วมโลกก็ให้นบีนัวก็ลงมาพาผู้คนมาแล้วก็แยกย้ายกันไป แยกย้ายกันไปอัลลอฮ์ก็ปล่อยไปช่วงเวลาหนึ่งจนกระทั่งมีกลุ่มเกิดขึ้นมีหมู่บ้านเกิดขึ้นอัลลอฮ์ก็บอกเราก็ให้บังเกิดกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาหลังจากนาบีนัวนั่นก็คือกลุ่มของสาูดกลุ่มของสาูดกลุ่มของสาูดนี้เป็นคนแบบนี้พี่น้องตัวใหญ่ แล้วก็มีความชนานาญมีความเก่งมีความแข็งแรงในการสากัดหินภูเขาอะทำเป็นบ้านแล้วก็ไม่ใช่บ้านเล็กๆบางหลังใหญ่กระสูดอมสิริยาอีกเพราะเขาตัวใหญ่ทำเป็นบ้านแล้วคิดดูนะหินนะสกัดหินนะมันจะขนาดไหนละ่ะแค่ถ้าเรานึกภาพพวกนี้ตัวใหญ่และทำแบบสวยเลย เห็นไหมที่เราออกโทรทัศน์ที่เขา,าเป็นปฏิมกรรมบ้านถรมพวกนี้ก็ทนงตนกลุ่มของสมุทรนะในหมู่บ้านเขานี่นะครับทรัพย์สินเงินทองเยอะเลือกสวนไร่นาก็เจริญดีครบทุกอย่างเลยจนกระทั่งยิงทนงว่าโอ้ยเราสบายแล้วเราสบายแล้วอลัลลอฮ์ก็เลย แต่งตั้งฟาอรัรซันนาฟีหิมรอซูลัมินหุมอันี่อบูดุลลอฮามาละกุมมินอิลาฮหินกอยรูหูอัฟลาตัตะกูนอายะที่32พวกนี้ขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ก็แต่งตั้งชายคนหนึ่งในกลุ่มชนของสมูทนี่แหละคือนบีซอลแหละแล้วเราก็ได้แต่งตั้ง คนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนบีเป็นรอซูลในหมู่พวกเขานี่แหละชื่อนบีซอแล้วแล้วให้นบีซอแล้วเนี่ยประกาศาศาสนาะเรื่องเดียวจงอิบาด้าต่ออลัลลอฮ์องเดียวนะเคารพกราบไหว้อลัลลอฮ์องเดียวนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอลัลลอฮ์นะให้บอกแค่นี้แหละ เวลาบอกแค่นี้แล้วพวกนี้ทำไงต่อก็ไม่มีใครสนใจนบ,บีซอลแลก็พูดไปเหอะถามว่าใครจะไปเคารพอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นแบบไหนมนุษย์ก็ไม่สนเพราะพวกคนอยู่แต่ความสนุกสบายความรื่นเริงก็เลยไม่เอาเฉยเฉยเฉย,เฉยก็มีไม่กี่คน เริ่มมีแบบศรัทธาต่อนบีซอลแล้วอ่ะเขาก็ไม่ว่าอะไรพวกหัวหน้าใช่ไหมเอ๊ะต่อต่อมานาบีซอลแล้วเริ่มไม่ยอมหยุดเวลาเริ่มไม่ยอมหยุดแล้วนบีซอลแล้วก็ถูกต่อว่าถูกด่าถูกอะไรน้อยใจน้อยใจคิดว่าไม่เอาแล้วนี่เห็นไหมนบีซอลแล้วอ่ะยังน้อยใจเลย ไม่เอาแล้วไปแล้วจะไปอยู่ชายทุงแล้วไปอยู่คนเดียวอิบาดะอัลลอฮ์คนเดียวดีกว่าอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกับโตคูบ้านเราที่อ่อนแอหรอกจบมาดินาจบอัสฮัตมาจบเรียนกลอกละลอกอละรอซุนดูแลว้วตังน้อยพี่น้องครับสู้ให้จริงเถอะอัลลอฮ์ให้ยังไม่ทันจะสู้เลยถอยแล้วนบีซอลวก็ถอยเหมือนกัน นบีซอแร่แ,แต่อัลลอฮ์บอกถอยไม่ได้ซอแ้วสู้ต่อไปถอยได้ยังไงเจ้าเป็นนบีเราดูหนะ้นานบีซอแร่แล,แล้วโตะครูบันเราจบนอกมาเยอะถ้าไม่ทำงานศาสนาอัลลอฮ์แล้วจะทำอะไรทำพี่น้องจำให้ดีนะถ้าโดยเฉพาะพี่น้องถ้ามีลูกเนี่ย จะก,กี่คนก็นแล้วแต่อย่างในน้อยสักหนึ่งคนให้เขาเรียนเป็นศาสนาให้สูงเลยและให้เขาอดทนผมจะเล่าอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขกว่าจะมาถึงทุกวันเนี่ยเป็นมุสตาฟาอยู่เป็นสุขนี่ยกลับมาพ่อให้สอนหนังสือบ้านจนแขกมาบ้านพี่น้องรู้ไหมอาจารย์มุสตาฟาเล่าให้ผมฟังยูซุปเอ้ยเราเนะี่ยมีพ่อผมอยู่พื้นหนึ่งคราวนี้ไอ้เพื่อนมันมาจากอินเตอร์ดีไอ้อินเดีย มันก็มาบ้านเราเราก็ชวนมาอ่ะเป็นคนโตครูใช่ไหมโตครูหนุ่มชวนมานอนและหน้าหนาวให้ผ้าห่มมันแล้วเราล่ะโคตรหนาวเลยแล้วจะเอ้าลาจารย์ทำไงเราก็ไม่ใช่คนโง่เอางี้ดีกว่าไม่ต้องนอนกันทั้งคู่ปลุกไอ้อารับคนนั้นน่ะไปเราไปนั่งสุราไปละหมาดไปซิกเก็ตกันไหนๆล้วจะหนาวก็หนาวทั้งคู่เออจอมฟาเขายังฉลาดเลยไหม นี่เขามาผ่านแบบนั้นถามว่าเงินใครก็อยากได้แต่ต้องอดทนและสุดท้ายเป็นยังไงเวลาทุกวันนี้สบายมีลูกมีครอบครัวมีภรรยาที่ดีมีลูกเอารู้เอาชี้เรื่องศาสนาอินยาสนาคนาวาญาติบอกเออย,ยูซุฟเอยเราเรียนปะเนาะรู้ไหมก,ก,ไกินข้าวกับอะไรกินข้าวก็ท้องยอด เห็นไหมมันต้องอดทนยูซุปวันนี้กว่าจะมาวันนี้เนี่ยอลัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์ก็ดูแล้วไปสอนหนังสือฟรีดูเป็นปีไม่ได้ตังแล้วเอาตังที่ไหนไม่รู้มันมาจากไหนล่ะมันก็มีอยู่ของมันแต่ไม่มีอะไรหรอกเฮนี่แหละต้องใช้อดทนก่อน มันยัดด่าวา่าด,ดาใครขยันอดทนเดี๋ยวเขาจะประสบความสำเร็จพี่น้องไปดูเลยหลักสากลเลยไปดูสิคนที่เขารวยรวยคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆน่ะเขารวยมาแต่เดิมไหมไปดูเท่าแก่แต่ละคนน่ะเท่าแก่แต่ละคนจงทั้งคนเป็นมีเป็นพันพันล้านน่ะนี่มันรุ่นลูกแต่เขามาหมอน เสือ้อผืนหมอนใบฟังหรือเปล่าเจ้าของสวนสยามนะี่ะพี่น้องสวนสยามนะ่ยไม่มีอะไรเลยมาฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้นะครับต้องทำงานาศาสนาผมบางทียังโอ้โหมันนะเอาอย่างว่าแล้วเราก็ไม่รู้จะบอกเขายัางไงเพราะเขาก็ชีวิตต่างคนต่างมีทางเลือกเขาก็คิดว่าถ้าอดทนไปแล้ว แล้วเกิดไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นมาแบบอาจารย์ล่ะอ้าวเล่นตนนี้ลวใครจะประก,กันละ่ะใช่ไหมป๋ามันอาจารย์ถ้าฉันอดทนแบบอาจารย์แล้วฉันไม่ได้ดีเท่าอาจารย์อาจารย์รับรองไหมล่ะเอา้ากูจะสวยแล้วแล้วนะครับนบีซอแล้วก็ไม่เอาแล้วไปอะไปอยู่ท้ายสวนแล้วอิบาาได้ต่ออัลลอฮ์คนเดียวดีกว่าไปบอกเขาเขาก็ว่าไปบอกเขาเขาก็บอกว่าบ้าทุกอย่าง แต่อัลลอฮ์ลงวาฮีมาซอลแล้วเจ้าจงไปเรียกร้องนบีซอลและกระทาแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเลยถูกว่าถูกบนไม่สนจนกระทั่งเริ่มมีคนศรัทธามากขึ้นเวลามีคนศรัทธามากขึ้นหัวหน้าหัวหน้าเผ่าหัวหน้าที่เป็นแบบเขาเรียกเจ้าเมืองในเมืองนั้นเนี่ยก่าวยังไง "وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقال الملأ هو نا คนที่มีเกียรติเนี่ยอย่างในนี้อิหมัมก็จะบอกว่าเฮ้ยเพราะพวกนี้ไม่ศรัทธาแล้วสนุกรื่นเริงมีทุกอย่างถ้าเอาคำสอนของอัลลอฮ์มาต้องทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่หัวหน้าของกลุ่มชนที่ปฏิเสธที่อยู่ในกลุ่มของนบีซอและคนพวกนี้ชื่อกลุ่มว่าซารายสมูทจำชื่อนี้นะซออาซามาอูดอมูธ สมูดคนพวกนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับและไม่เชื่อว่าวันอาคิรอมีจริงจะต้องไปพบเจอกับอัลลอฮ์มันเป็นไปไม่ได้วะอัทรฟนาหุมฟิลฮยาติดดุนยาอัลลอฮ์บอกเราให้พวกนี้เพลิดเพลินสนุกสนานความสำราญกับพวกเขา พวกนี้บอกอยังไงพวกที่เพิดอเพลินมาฮาซาอิลลาบัชรุมมิสลูกุมนี่ซอและจะเป็นศาสนาทูตได้ยังไงเป็นนบีได้ยังไงก็เหมือนพวกเราเลยยากลูมิมมาตะกลูนพวกคุณกินเปล่ากินซอและกินไหมกินแล้วจะเป็นนบีตรงไหนจะเป็นนบีตรงไหนเป็นรอซลอย่างไงวายสรบุมิมมาตารบุนพวกเจ้าดื่มไหมดื่ม ซอแรกก็ดืม่มนี่ไงพี่น้องเวลาใช้ปัญญาวันนี้จำให้ดีนะครับมุสลิมเราเนี่ยเวลาเชื่ออัลลอฮ์แล้วมีศาสนาอิสลามแล้วแต่ทำไมถึงมีชีริกกันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะใช้ปัญญาเพราะใช้ปัญญาอัลลอฮ์บอกในกุรอานเลยอุดูอูนีอัสตายิบลากุมขอฉันสินี่อัลลอฮ์บอกขอฉัน แล้วฉันจะตอบรับเปล่าไปหากูโบยังไม่รู้เลยกูโบจะรอดหรือเปล่าคนคนนั้นน่ะเราก็สันนิฐานว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนอะไรดีแล้วเขาจะไปขอให้อัลลอฮ์ตอนไหนอะ่ะเพราะตอนนี้เขายังอยู่ในกูโบเลยดูสิเห็นไหมละมาบวชแต่เวาลาามีเดือดร้อนข้องใจไปหาคนในกูโบ กูโบแถวไหนอ่ะที่ดังๆออแล้วเราก็ได้ยินมาพี่น้องจำไม่ดีเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าโอ้โหโตแซท่านนี้เดินเหินบนอากาศได้ทุกอย่างเดินเหินบนอากาศได้นักกันนบีอีกดูสินบ,บีสู้รบหัวแตก ฝันหักตัวแซนี่โอ้โหหนักเลยเดินเหินบนอากาศแล้วมีวิทยายุทธสู้กับพระเขาก็มีอันนั้นจริงไม่จริงว่าลุอวลัมเราไม่รู้แต่วันนี้สิ่งที่เรารู้เรารู้ในกุรานที่อัลลอฮ์บอกอุดอูนีขอฉันสิอัสตายิบลากุมฉันจะตอบทำไมไปขอทำไมใาจาครับคือผมนี่อยู่ที่ที่ของสวน เราอยู่ใกล้กอไร่ครับมันมีวกรรมวกรรมของตตววลีเนี่ยแหละอ้าวมากรมครับแล้วก็สิบร้อยแล้วเนี่ยก็มีญาติผมเนี่ยตายแล้วก็ฝังฝังข้างวกรรมอแล้วลูกลูกเขาก็ร้องไห้ผมว่าอย่าไปร้องเลยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเขาคุยกับตตววลีเองเขาคุยกันได้เขาอยู่ใกล้กันนี่ฝังอยู่ใกล้กันเขาบอกคุณไม่ต้องไปร้องไห้รักอยู่ใกล้เดี๋ยวเขาคุยกันก็ก็ถ้ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะ พวกเราก็แปลกเราคิดอย่างเดียวว่าโลกอาลัมบารซักมันเหมือนโลกนี้ึงเออให้ว่างๆก็คุยกันว่างๆคงนั่งคุยกันเดี๋ยวชงน้ำชาคือเราอย่าไปนึกเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์และรอซูลไม่บอกขนาดนาบีนะอัลลอฮ์ยังให้นบีรู้เรื่องในอาลัมบารซักหน่อยเดียวไม่เยอะเลยแต่พวกเรารู้เยอะยิ่งกว่นนานบีอีก อ้าวไปอยู่ข้างๆโต๊ะวาลีเฮ้ยเดี๋ยวเขาคุยกันจะได้คุยหรือเปล่ารอดหรือเปล่าไม่รายกัอยู่รออยู่มึงมาเถอะมึงมึงกูฟาดแน่ก็แน่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับให้เรารู้ไว้เลยว่าคนเหล่านี้คนที่เขาเพิดเพลินไปนี่เล่าถึงกลุ่มนบีซอลเล์จะยอมรับได้ไงนบีซอลเล์ก็กิน เราก็ากินซอนแล้วทำไมไม่เห็นอดเลยทำไมพวกนีก้จะบอกทางงั้นอัลลอฮ์นะนะจะส่งมาลิกามาแล้วไม่กินไม่ดื่มอ่าเราเชื่อถ้าอย่างนั้นไอ้ถ้าอย่าง,งน,างนี้ยังยังยังยง,ง,งก็ไม่ยอมเชื่อเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะเสียผลประโยชน์ก็ไม่ยอมเชื่อนะครับนั้นเหมือนกันคนที่อยู่บนโลกใบนี้เชื่ออัลลอฮ์เชื่อ, Allah, อแต่ทำไมถึงตั้งภาคีกับอัลลอ เราก็เห็นทําไมเดือดร้อนอะไรต้องไปหาคนตายเดือดร้อนอะไรไปหาไปหาหมอเนะี่ยไม่มีปัญหาแต่ไปหาหมอจนกระทั่งหาหมอพระเนี่ยหาหมอที่ใช้เทียนหยดอย่างเงี้ยเนี่ยมันเยอะไปแล้วไปหาโต๊อิมัมสนันโต๊อิมัมปวดเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวมีวันเนี่ยมีคนจะมาหาผมไอเราก็ไม่รู้มีคนคนหนึ่งเขาไม่สบายเขาไปเที่ยวมาแล้วตัวเขา ปวดบวมาอะไราตาอะไรเขาก็ให้ผมเป่าไอ้เราก็เป่าแบบดูอาทั่วไปหายผู้หญิงคนหนึ่งผมเป่าปากเขาเนี่ยหายเขาไอ้เราไม่รู้ว่าหายเขาก็มาบอกครูซุปครูซุปเนี่ยภรรยาเขาที่ป่วยตอนนั้นน่ะครูซุปเป่าอ่ะหายเขาก็ไปบอกคนอื่นวันนี้มีอีกเจ้าหนึ่งจะไปรอผมที่บรรยายที่คอยที่สุนนะ ขาบวมไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าไม่เจอโรคไอ้นี่ก็บอกมึงไปเลยนะเดี๋ยวกูโทรนัดครูซุปให้โทรมานัดว่างตอนไหนครับครูซุปเราก็บอกว่างนะไม่ว่างหรอกถ้าจะเจอกับผมได้ไปที่งานมันเรื่องอะไรพวกขาบวมแล้วพี่น้องดูแล้วบวมมาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยครูซุปเป่าหน่อยถ้าเป่าหาย มึงดังแน่งานเนี่ยแล้วถ้าเป่าไม่หายดับแน่ดอเด็กเหมือนกันไหนแหละมึงว่าครูซุปดูอาเจ๋งนี่ถึงผมไม่อยากจะไปทำแบบเนี้ยดออนะบีสอนผมมีเยอะนะครับไอ้ต้นเป่าเปเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันสองแง,งเ่เขาเรียกว่าอะไรนะสองคมดาบสองคมถ้าเป่าแล้วหายซุปดังถ้าเปาไม่หายซุบด,ดับ มันมันคุ้มกันไม่ล่ะตังก็ไม่ได้จะเอาตังก็ไม่ได้เพราะพวกกันไม่งั้นเราพ่วงหายแล้วมึงเอย้ยก็ไม่รู้แล้วครับว่าอยากจะดาวรถสักคันเนี่ยตอนเนี่ยปาเจโร่ออกใหม่ไปนั่งมาแล้วมันนิ่มไม่ไมแ่แล้วก็บอกให้ฟังครูไม่ต้องห่วงครูผ่อนอย่างเดียวเดี๋ยวผมไปดาวมาให้เลยครับอ่า นี่ถ้าถ้าดังแต่ถ้าดับละ่ะหืมกูนึกว่าจะแน่อ่าใช่ครับแบบนี้ใช้ดูอาต้นเดียวต้นเก่าหรือเปล่าหรือ<ะ>ต้นใหม่ใช้ดูอาต้นเก่าหรือต้นใหม่ครับมันก็ต้นเดิมแหละเพราะว่ามันเรื่องบวมใช้ดูอาก็ต้องใช้ให้ถูกด้วยนะครับไม่ใช่ใช้แบบเออไม่รู้ไม่ชีไม่ถูกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เราก็ต้องดูด้วยว่าทำยังไงให้มันถูกต้อง เพราะว่าเดี๋ยวอ่านเนี่ยเหมือนถ้าเราอ่านไม่ถูกนบีให้อ่านดูอาร่วมหลับนอนอัลลอฮุมมายันนิบนัชัยตอนโอ้อัลลอฮ์ให้ชัยตอนไปไกลๆเราก็เนียดเองอ๋ออาจานก็เอาชัยตอนไปไกลๆเราก็อาจานมันใช่ไหมล่ะปานอมเนี่ยมันคนละต้นต้องอ่านให้ถูกไปหาหมอด้วยเป็นโรคเบาหวานไปหาหมอมน ถูกไม่ต่อยอันนี้ก็เป่ามีคนคองเคสนะเบาหวานขึ้นห้าร้อยสัน่นจะตายอัน,นี้ก็โหยนี่ตัวมันแรงตัวมันแรงพวกผมด้วยเป็นผู้หญิงโอ้โหตัวแรงพุ๊เอาเป่ามาอยู่ขันเลยเอามาอยู่สุดท้ายไปหาหมอหมอว่าไงรู้ไหม หมอบอกนี่ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย่อยให้เบาหวานเมียขึ้น500รนี่เอาตามหมอบอกนะหมอบอกว่าถ้าคุณมาชายเมียคุณช็อกตายนั่นแหละเพิ่งจะรู้เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าเมียเป็นเบาหวานแล้วไปหาหมอพวกนี้หมอเพวกนี้จัดเลยผีแล้วมันคล้ายกันบาหวานขึ้นนะอ้าวใครลองดูนะครับหุดยา่าผมไปทําฮัทกับผมอ,อ๋อพี่น้องบาหวานลงเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นบาหวาน ตายเนะี่ยกูเอาแล้วผมเนี่ยนะต้องวิ่งจากที่พักเนี่ยไปหาหมอรถไม่มีเวลานั้นนะ่ะเขาห้ามรถเข้าในเขตฮารอมเขานี้ในเขตตรงนั้นมีหมอหมอไทยอยู่วิ่งไปถึงหมอไทยแล้วหมอไทยก็มาไม่ได้มาไงล่ะไม่มีรถรถเขาไม่ให้วิ่งโอ้โหพี่น้องจำมาเลยนะ้ารวยไม่จริงนะ่ะเหนื่อยหน่อยคิดดูรวยไม่จริงเหนื่อยหน่อย ใหญ่ไม่จริงเหนื่อยหน่อยวิ่งอาหลอทุลักทุเลเลยผมผ่าเอียรอมก็จะหลุดไม่หลุดสุดท้ายเวลาผมวิ่งไปถึงนู่นอยู่กับหมอดีมีคนในหุดยาดมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยมันคนอย่างกับคนเป็นเบาหวานละลายเฮลบุบอยเลยกอกอาหลอกูวิ่งแทบตายเป็นกิโลสองกิโลทางนี้บอกอาจารย์กลับมาได้แล้วฟื้นแล้วเอา้า เปนะ็นไเบาหวานรถนี่ฮะกูจะตายพี่น้องแล้วคิดดูผมไม่เคยวิ่งชีวิตผมเนี่ยมันด้วิ่งเลยขับรถจอดเนี่ยแบบเนี้ยจอดปั๊บขึ้นบรรยายไปบรรยายที่อื่นถึงเวทีขึ้นบรรยายลงมากินกินขึ้นรถกลับบ้านนี่ชีวิตแบบนี้เลยแล้วก็ไปวิ่งอลลอแล้ววิ่งไม่เท่าไรสุดท้ายเขาบอกเบาหวานลด แล้วก็ตอนนี้ฟื้นแล้วจะว่าย่างไรกูสมานในใจนมึงให้กูวิ่งคนเดียวเราก็กลัวเขาตายฉะนั้นเวลาเป็นโรคอะไรสูตรที่หนึ่งไปโรงพยาบาลก่อนนะแนะนําไปโรงพยาบาลก่อนไปตรวจก่อนเขาหาแล้วไม่เจอโรคไม่เจออะไรเอาไปหาหมอให้หมอเป่านี่ยังไม่ทันเลยพวกพวกเล่นน้ำเป็นกระมังอาบสุดท้ายเบาหวาน ห้าร้อยเห็นไหมนั่นแหละเราดูให้ดีนะครับพวกนี้เหมือนกันเวลามีความสุขอะไรแล้วก็ไม่ยอมรับปล่อยให้นบีอย่าไปยอมรับนบีซอแล้วนะครับเอ้าดูต่อมาพวกนี้ก็บอกอีกวาลาอินอตัตตุมบาชารม,มิสลาคุมอินนากุมอิซัลลาคอซิรูนถ้าหากพวกเจ้าเชื่อฟังซอแล้วนะ เชื่อฟังนะทั้งทั้งที่เขาเป็นมนุษย์เหมือนเจ้าเองเจงแน่เองเจง,นะเง,เจงถ้าเชื่อนะเสร็จอา้าวเวลาเป็นอย่างนี้ทำไงไอ้นี่ก็สู้นบีซอแล้วก็บอกต่อไปเวลาบอกต่อไปพวกนี้ก็เอาอีกเา้าไปดูอายะต่อมาเวลาบอกเป็นแบบนี้แล้วก็บอกต่อมาอายะที่สามนะี่ค อายาอิดุกุมอันนักุมอิザอิามิตตุมวะคุนตุมตุรอบันวะอิซามาอันนักุมมุครอยูนซอแล้วบอกกับพวกเจ้าเหรอเขาสัญญาหรือไงว่าถ้าพวกเจ้าตายไปแล้วแล้วพวกเจ้าก็กลายเป็นดินเป็นผุยผงไปแล้วและเนื้อก็หมดแล้วเหลือแต่กระดูกอะแล้วพวกเจ้าจะออกมาอีกครั้งหนึ่งไปเพื่อไปพบเจออัลลอฮ์เนี่ยเขาสัญญาอย่างนั้นเหรอะ เขาสัญญาเปลบาไอ้พวกนั้นเขาบอกว่าสัญญาอย่างนั้นเวลาสัญญาอย่างนั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไฮฮาตาไฮฮาลิมาตูอาดูนโอ้ยสัญญาแบบนี้เป็นไปไม่ได้หรอกอะไรคนอะไรตายไปแลว้วกลายเป็นผุ๋ยผงไปแลว้วจะกลับมาอีก เป็นไปไม่ได้แล้วพวกนี้ก็บอกอัลลอฮ์เล่าเป็นเรื่องเป็นช็อตๆเลยนะแล้วอลัลลาบอกว่าอินฮียอิลลาฮยาตุนัดดุนยานามูตวานะยาวามานะนบิมับออูนเป็นไปไม่ได้ไม่มีชีวิตหรอกให้รู้ไว้เลยพวกเรานี่บางกลุ่มถึงเวลาตายตายเวลาตายเดี๋ยวก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมา พวกเราจะอยู่แบบนี้ไม่มีแล้วฟื้นขึ้นมาในวันกิยามัดไม่มีไม่มีนี่เขาไม่เชื่อแต่เดี๋ยวเขาจะท้าอะไรนะบีซอลแหละเดี๋ยวมีการท้ากันแหละว่าผู้จริงเหรอจริงหรือเปล่าพวกนี้ก็บอกว่าไม่ต้องไปเชื่อนาะซอลแลละพวกเราตายไม่ต้องห่วงตายก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกไอ้นี่เกิดไอ้นี่ตายนี่เกิดนีน่ตาย ความเชื่อเป็นยังไงคล้ายๆกับของใครมั v ้ยเวียนว่ายอ่ากลุ่มนั้นก็แบบนี้แหละตายอันนี้กเกิดตายเกิดไม่มีวันโลกหน้าไม่มีไม่มีตายก็ตายไปไอ้ส่วนที่จะเกิดก็เกิดไปเอ้าดูต่อมาหลังจากนั้นนบีก็กล่าวว่ารอบบี อุนซุนีบีมากัซาบูนได้โปรดช่วยเหลือข้าพระอ,องค์ด้วยเถอะเพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อพระอ,องค์ไม่เชื่อเริ่มละเดี๋ยวนบีจะขอและว,ว่าให้ทำอะไรเกิดขึ้นกอละอัมมากอลีลินกอลีลินลายุสบิฮุนนานาดีมีน อัลลอฮ์ก็กล่าวขึ้นว่าปลอบใจหลังจากชั่วเวลาอีกเล็กน้อยพวกเขาจะกลายเป็นผู้ที่เศร้าโศกเสียใจอัลลอฮ์บอกไปเลยบอกเอาหนะ้ารอเขาหน่อยอัลลอฮ์ไม่ใช่สร้างมาจัดการสร้างมาจัดการอัลลอฮ์ให้เวลาไม่ตั้งแต่พวกเราแล้วพวกไม่ละหมาดไม่ต้องไม่ต้องสนหรอกพี่น้องใครไม่เอาไม่เรียนรู้ไม่รู้ศาสนา เอาหน้าเดี๋ยววันหนึ่งวันที่มาถึงเขาวิญญาณมาถึงกระเดือกที่เราอ่านกันนะอิซาบาลอติลฮุลกูมวันที่วิญญาณมาถึงกระเดือกเตาบัตรได้ไหมฟิรูนเชื่อยอมจำนวนจะตายแล้วน้ำท่วมแล้วปิดปากแล้วแต่อลัลลอฮ์รับเตาบัตรไหมไม่ฉะนั้นคนที่ไม่ฟังศาสนา อย่าคิดว่าจะเข้าอิสลามง่ายๆนะทางทั้งที่เป็นแขกนั่นแหละทางทั้งที่เป็นแขกเรารู้เลยเขาจะกล่าวกาลิมอได้แะ้วรอะบูตอเลบยังไม่ได้มาแล้วอบูตอเลบยังมีเยอะพี่น้องไม่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 เอาอิสลามแต่ส่งลูกเรียนเพราะไม่มีโรงเรียนไหนนั่นก็ต้องไปโรงเรียนแขกที่เขามีคุมียาบแต่พ่อ ไม่ละหมาดแม่ไม่คุมียาบน้าอ้งกางเกงขาสัน้นใส่เสื้อแขนปุ้นขับมอไซค์มารับลูกลูกก็คุมิยาบสะพายเป้ซ้อนมอไซค์นึกสิลองนึกสิว่าเป็นยังไงครูสมานไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยเผื่อว่าจะถึงเขาคุยเพื่อให้เขาได้รู้ว่าชีวิตหลังความตายมันมันไอนะ้นั่นนะมันหนัก อัลลอฮ์ก็บอกว่าเอาหน้าให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยเดี๋ยวเวลาถึงเวลาจริงๆแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ะจะจัดการอ้าวพวกนี้ว่าไงอัลลอฮ์พวกนี้บอกกับนบีสอแลซอดแลถ้าเจ้าเป็นนบีจริงเจ้าจงให้อูดดูดิอยากขอดูนะอูตัวใหญ่ๆญ มีสีแบบนั้นเป็นแบบนั้นเลยต้องการแบบที่มันต้องการแล้วอูดตัวนี้ใหญ่มากให้ใหญ่สุดๆนะออกมาจากภูเขาสิให้ออกมาจากภูเขานาบีโซเล่ทำไงนบีโซเล่ได้นบีโซเล่ตอบตกลงได้นบีโซเล่ก็ขอว่าโอ้อลละ a ์ได้โปรดให้อูดออกมาเถอะ พี่น้องรู้ไหมมีอูดตัวหนึ่งตามที่พวกสม,มุตต้องการเลยเดินออกมาจากหินพวกเขาเดินออกมาเลยแต่นบีซอแลวบอกว่าอูดตัวนี้เป็นอูดของพระเจ้าจะสัตว์ทั้งหมดอย่าก,กินอะไรก่อนมันต้องให้มันกินก่อนโอ้โหแล้วมันกินน้ำมันก็กิกนจุ พี่น้องรู้ไหมอูดเนี่ยกินน้ําครั้งหนึ่งไม่ใช่อูดของยุคนบีสอแล้วนะอูดทุกวันเนี่ยกินน้ำหนึ่งครั้งอยู่ได้เจ็ดวันเขาถึงเวลาเดินทางใช้อูดใช้มาใช้ลาไม่ได้เดี๋ยวมันหิวอูดเนี่ยเจ็ดวันกินน้ำเพาะยาวนาบีจึงสอนให้พวกเราดื่มน้ําแบบนี้บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหมไหมแค่ไหนครูสมานบิสมิลลา เวลาบิสมิลลาดื่มน้ำแบบนี้หายใจวิธีนะอยู่บ้านนะแล้วก็แล้วก็หายใจแล้วก็วกี่กครั้งสให้กินสามอาจารย์มันไม่อิ่มเพิ่มได้แต่ไม่ใช่ มีไหมไม่มีเลยเหรอโอ้โหทำไมดีขนาดนี้มันมีวัยรุ่นเนี่ยแย่มาใช่ไหมเตะบอลมาอัลฮัมดุลิลล์ก็เปล่าฉะนั้นเราต้องสอนลูกเรานะเวลาเรามาเรียนนะสอนลูกเราด้วยลูกเวลาดื่มน้ำดื่มแบบนี้นะกลับไปบ้านลูกดื่มแล้วก็เวลากินดื่มเสร็จแล้วอะไรอัลฮัมดุลิลละ เห็นนักบอลนะเห็นนักบอลไหมวิ่งมาข้างช่างถนนนี่มุสลิมนะโยนเลยแม่ยังกินไม่หมดเลยโยนไปแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเห็นไหมดีอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่แค่ยังไม่เข้าสวรรค์นะนี่ถ้าเข้าสวรรค์ละฮะยะเอ้ยไม่ต้องห่วงไอผัวที่มันบะเดบะเดนัดอย่าไปสนมันเราไปหาใหม่ ในสวรรค์มีเยอะนะใครที่เจอผัวไม่ดีนะี่ทนนิดเดียวมันไม่ละหมาดช่างมันให้มันลงนรกไปมันไม่บวชช่างมันบังบวชสิไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนกับ,ก,บกูอย่าไปบอกอย่าไปบอกปล่อยให้มันเลยมึงเอ้ยลงนรกเถอะมึงกูจะไปเจอกับโต๊ะอิหมัามแล้วเนี่ยมันเอะไอไอ,ไอผัวผัวชั่วๆเนะพี่น้องปล่อยไปเลยปล่อยไป นะครับขอดูอะเจอผัวดีนี่เห็นไหมยังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยมีคนเอามาเสิร์ฟแล้วลถ้าเข้าสวรรค์เนี่ยนึกภาพสิเฮ้ยฉันมาเรียนที่รียนั่งเรียนเองตังก็ไม่เสียดูสิเขาเอานมมาเอาน้ำมาเอาแซนด์วิชมา,า,มาแล้วถ้าอยู่ในสวรรค์ล่ะวินดานเด็กวินดานเจ็ดสิบกว่าคนไม่ใช่คนเจ็ดสิบกว่า เอามาเสิร์ฟอยากกินอะไรล่ะอยากกินอะไรเห็นว่านี่มีตะกี้ยางไหนดูสิเดี๋ยวผมใส่กระเป๋ากลับบ้านดีกว่าผมต้องเดินทางหลายที่อ่ะต่อพวกนี้ก็บอกกับนบีซอลแล้วว่าซอลแล้วถ้าจริงเอาอูดออกมานาบีซอลแล้วบอกได้เลยขอต่อเหรออูดเดินออกมาเลยพี่น้องรู้ไหมพวกนี้ก็ตะลึงเฮ้ยอูดออกมาได้ยังไง แล้วอูดของนบีซอแลน่ะที่บอกว่าอูดของพระเจ้าต้องกินกินเยอะแล้วก็สัตว์อื่นอย่าเพิ่งกินนะถ้ามันจะกินอะไรต้องให้มันกินก่อนไอ้พวกนี้เริ่มกังวลแล้วหมดแน่หมดอาหารหมดแน่น้ําเนื้อมหมดแน่ทําไงวางแผนวางแผนฆ่าอูดเลยฆ่าอูดแต่นบีมูซา อันนั้นฆ่าวัวฆ่าดูนะอัลลอฮ์ให้บางอย่างนาบีซอเลให้อูดมาไอ้พวกนี้ฆ่าอูดของนบีซอเลเพราะปล่อยไม่ได้แล้วเดี๋ยวคนศรัทธาต่อนบีซอเลหมดเลยแต่ในยุคข,ของนบีมูซาอะลัยฮิสสาลามมีคนคนหนึ่งไอหลานชั่วฆ่าหนะ้าตัวเองอย่างครูสมานเนี่ยลูกไม่มีเลย ตายหมดแล้วก็เหลือ,อมีพี่พี่น้องๆ้องแล้วก็มีหลานใช่ไหมคราวนี้ครูสามานร,รวยไอ้หลานเนี่ยมันฆ่าน้าตัวเองเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติเวลามันฆ่าน้าแล้วมันก็ไปร้องตะโกนทั่วเมืองเลยคนฆ่าน้าฉันมีคนฆ่าน้าฉันไปบอกนบีมูซาแล้วนบีมูซาจะทําไงอะนบีมูซาไม่ได้มีกล้องวงจรปิดนี่ใช่ไหม ถ้าเดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดเน,เ,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินมารู้หมดเลยเนี่เ,นเขามีกล้องวงจรปิดด้วยนะใครอย่าไปเกาวควักนมง่ายๆนะเขาเห็นนะมีคนบางคนนะรู้เปล่าไม่รู้ไปนั่งนั่งนี่แคะจมูกไอคนดูกล้องจอมขำผู้หญิงนั่งแคะจมูกไม่รู้อา้าวพี่น้องมีแล้วนางแคะใหญ่เลยแล้วบางคนก็ แอบไม่มีใครเห็นกล้องเห็นแต่นบีมูซามีกล้องวงจรปิดที่ไหนล่วว่าใครฆ่าอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีหานาบีมูซาอา้าววิธีการที่จะรู้ว่าใครคือฆาตากรตัวจริงให้เชือดอูดแต่พวกยิวมันเป็นแบบไหนอ่ะเวลานาบีมูซาบอกว่าให้เชือดอูดมันถามตัวผู้ตัวเมียดูแทนที่เชือดอูดกระจบแล้ว เชือดวัวเวลาอ้าเวลาบอกวัวตัวผู้ตัวเมียเสร็จสีอะไรละ่ะเอาสีอีกเกือบไม่ได้สุดท้ายได้วัวหนึ่งตัวแล้วก็เชือดมันบางอุลมามะเล่าให้ฟังในบางรายงานบอกว่าเอาลิ้นของมันตัดลิ้นมันแล้วเอามาตีที่คนตายเพราะนาบีมูซาเนี่ยเป็นโตกอดีด้วย ตัดสินคดีความเก่งอันดับหนึ่งเลยเวลาเอาเอาลิ้นของมันมาตีแล้วพูวคนตายฟื้นฟื้นขึ้นมาเพื่อจะมาบอกว่าใครคือคนฆ่าเวลาคนตายฟื้นขึ้นมาแล้วบอกคนที่ฆ่าเขาคือหลานเขาเห็นไหมนี่เรื่องของนบีมูซาแล้วเวลาบอกเสร็จแล้วก็ตายต่อ เพราะทุกคนต้องตายแต่วิธีการมั่วยีศาสที่อัลลอฮ์ให้กับนบีแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็นั้ยตีขึ้นมาแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้มีกล้องอ่าอย่าลืมอย่าลืมกล้องวงจรปิดเวลาพวกนี้ยอมฆ่าอูดของนบีมูอานบีซอแล้วแล้วอัลลอฮ์ทำยังไงรู้ไหมฟาอาคอซัตฮุมุสไซฮะตุบิลฮักแล้ว อัลลอฮ์ก็ให้เสียงกำปนาดเหมือนกับฟ้าผ่าทั้งลมทั้งอะไรเลยความแรงของมันเนี่ยแน่นอกไปหมดเลยหายใจไม่ได้ตายราบเพราะพวกนี้ถูกฆ่าด้วยเสียงกรรมปนาดตายหมดเลยแล้วบินฮักเหมาะสมแล้วดูสิไม่ศรัทธาไม่พอฆ่าวัวไอ้ฆ่าอูดของอัลลอฮ์ด้วย เวลาเป็นเช่นนี้แล้วฟาจาอันนาหุมกูซาอันอัลลอฮ์ทำให้พวกเนี้ยตายเหมือนกับเศษขยะเลยไม่มีคุณค่าเลยเหมือนกับเศษขยะฟาบ,บัวอดัลลิลกามิซอลีมีนนี่แหละมันเป็นความห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์จะมาประสบกับผู้ที่อธรรม จําให้ดีนะครับเราเนี่ยถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันใดที่อัลลอฮ์ทดสอบเราเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้สิ่งดีกว่าแต่คนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มุสแคกแคอย่างเงี้ยทารยศอัลลอฮ์เวลาโดนบาลอหายจากบาลอก็ไม่มีอะไรดีขึ้นน,ะน้อยคนนักที่อัลลอฮ์ทดสอบแล้วสํานึกได้มีคนคนหนึ่งสูบุรีจนกระทั่งไอออกเลือด เขาบอกกันเลิกบุหรี่เธอะมันบาปไม่เลิกแต่เวลาไอาออกเลือดไปหาหมอหมอบอกถ้าคุณไม่เลิกคุณตายเชื่อหมอดูสิไม่เชื่อฮะดิษเชื่อหมออาจารย์ยูซุปผมเลิกบุหรี่แล้วฮูเลิกได้เหรอดีอัลฮัมดุลิลลาฮัมดุลิลลาเราก็บอกอัลฮัมดุลิลลาแกก็บอกอัลฮัมดุลิลลานึกว่าจะเลิกเพราะฮะดิษนบี เพราะอิสลามเปล่าโอ้โหหมอบอกเราวันนั้นเราเกือบตายเข้าห้องไอซเลยหมอบอกถ้าคุณไม่เลิกคุณตายเชื่อเชื่อหมอ,อ,หมอเอเห็นไหมวกเราเระวังนะแต่ที่เนี่ยดีหมดแหละพี่น้องจำเเรียนศาสนาแล้วอลัลลอฮ์จะให้ทางออกเครานี้มันก็เมื่ออลัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราไปดูต่อมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งต่อมามีสถานที่ มีสถานที่ที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นเมืองอัลฮิจก็เมืองที่เขาขุดทำที่อยู่ระหว่างมาดินากับชามทางไปตรงนี้เนี่ยนบีเคยไปทำสงครามนะครับแล้วนบีต้องผ่านตรงนั้นพี่น้องรู้ไหม นบีทำยังไงนบีบอกเลยลาตาด,ดุคูลูอลาฮาอุลาอิลมูอัลซาบีนะอิลลาอันตะกูนูบากีนะอายูซีบอยูซีบักุมมิสลามาอาซอบักุมนบีไม่ให้ไปนะจำไว้เลยสถานที่ที่ถูกอาซาบสถานที่ที่มีการอิบาดะห์ นอกจากอัลลอฮ์นบีไม่ให้ไปเครานี้ถ้าใครจัดเราอย่ามีตังขนาดไหนเราก็อย่าไปนะครับที่จะมีเมืองเมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองอัลฮิชนบีเนี่ยไปทำสงครามแต่พ,พเผิอน,นบีต้องผ่านตำบนนี้นบีเอาผ้าปิดหัวหมดเลยปิดหน้าปิดตัวเลยแล้วนบีก็เดินเหมือนวิ่งเลย บุบบบบบให้ผ่านไปเลยแล้วนบีก็บอกอย่าเข้าไปนะเมืองที่ถูกอาซาบ่ะนี่เดี๋ยวนี้แซบบังอันจัดจัดไปไปดูอ่ะโอ้โหเนื้อของเขาเป็นอย่างนี้นะได้อะไรได้อะไรไปดูแล้วได้อะไรตังก็เสียแล้วกว็ผิดคำสั่งรอซูลอีก นั่นพี่น้องจำให้ดีนะครับอย่าไปอย่าไปเด็ดขาดแล้วนอกจากนั้นนอกจากไม่ให้ไปที่แบบนี้แล้วยังมีอีกมีคนคนหนึ่งเขาบนบานว่าเขาจะขอ,อ,อนาซาร์เชือดอูดที่ตำบลหนึ่งชื่อบัวนะ ในสมัยนบีคนคนนี้ก็มหานาบีท่านนาบีฉันบนบานไว้ว่าจะไปเชือออูที่ตำบลหนึ่งชื่อบูวานะนบีถามเลยว่าจะไปเชื่อดนะ่ะไอ้ตำบลน,นั้นสถานที่ที่เขาอยู่นะั่นนะ่ะเขาอิบาดาต่อต่อเจวิตไหมนบีถามไม่มีไม่มีไม่มีมมอ้าวข้อที่หนึ่งไม่มีนบีถามมีข้อที่สองเขาจัดอีดกันไหมเขาจัดอีดกันไหม จัดอีกก็คือเป็นสถานที่จัดรื่นเริงประจำปีของเขาหรือเปล่ามีไหมอ๋อไม่ใช่นบีบอกเอาวไทยอย่างนั้นได้ฉะนั้นตรงนี้นะครับสถานที่ที่เป็นแบบนี้นะครับอย่าไปทำพิธีเชือดสัตว์อะไรก็แล้วนี่นบีห้ามแล้วพวกเราไปได้ยังไงอาจารย์วัดเนี่ยสวยอยากไปเที่ยววัด แปลกมากเลยนะครับมุสลิมะบางคนเนี่ยจัดนำเที่ยววัดไปเที่ยว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 โอ้โหผมเห็นชัดชัดเลยที่สนามบินสุวรรณภูมิเคยไปเปบ่ามีอะไรอยู่ตัวใหญ่ๆถือไม้ก็บ,บองไปถ่ายคู่เลย แล้วทายไม่พอลงเฟสเคยเห็นไหมฉะนั้นเราไม่รู้ไม่มีปัญหาแต่รู้ต่อไปนี้จำให้ดีนะถ้าโปรแกรมเที่ยวของเรามีในนั่นด้วยเขียนว่าเที่ยววัดทางเชียงใหม่อฉันขออยู่ในรถบัสจ้ะฉันขออยู่ในรถบัสอย่าลงไป เราเนี่ยเดินทางมาถึงนี่แล้ว60 70แล้วจะไปดูมักกโลกของอัลลอฮ์แทนจะไปดูน้ำตกไปดูภูเขาไปดูสวนดอกไม้ดูไปดูปฏิมากรรมปฏิมากรรมสุราเปล่าปฏิมากรรมวัดวัดอะไรนึกเอาอัลลอฮ์เก่งเนอะดูเขาทำสวยนะ อลลอดูนี่คุมฮหยาบมันหมดเวลาแล้วยุคอายุรุ่นนี้แล้วเราเดินมาไกลแล้วอย่าย้อนกลับไปแบบนั้นอย่าย้อนไปแต่ครับครับพวกสมุิที่สกัดหินเป็นที่อยู่เนี่ยอยู่ประเทศอะไรครับอะไรนะพวกสมุิที่สกัดหินเป็นที่อยู่เนี่ยอยู่ในประเทศอะไรอยู่ระหว่างมาดินากับซีเรียตอนที่นบีไปสงครามตะบูกหรืออะไรเนี่ย เดี๋ยวผมดูน่สงครามอะไรอย,อยู่ในแต่เขาบอกมันขึ้นมันอยู่ระหว่างมาดินากับชามนะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่ง อ่แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับยหน่าตอนที่นบีไปสงครามตะบูกนะครับเวลานาบีไปเนี่ยนบีจะต้องผ่านตรงนั้นและอีกอันหนึง่ง นะครับที่เขาเรียกว uh ่าดีมุฮัซซิรวาดีมุฮัซซิรเป็นสถานที่อยู่ระหว่างมีนากับม ah ุสดาลิฟาใครไปทำฮัตมันจะมีวาดีหนึ่งชื่อวาดีมุฮัซซิรอยู่ระหว่างมารินเอ่อระหว่างมีนากับม ah ุสดาลิฟาสถานที่ที่นี้เป็นที่ที่ถูกอาซาบจำนี่ได้ไหมอะไรนะเอ่อ ฟีนน่ะสุรอะไรอาอัลัมตาร์กัยฟะฟาอัลอฮ์รับบุคบิอัสฮับิลฟิลอัลัมยะจัลกัยดะฮุมฟิตัดลีนวะอัรซะลาอะลัยฮิมตอยรอนอับาบานอ่ะไปดูสิอับบรอฮ์ฮ์เป็นแม่ทัพ อบรอฮาต้องการจะโชว์ผลงานกับกษัตริย์ฮาบาชะว่าตัวเองเนี่ยจะทําลายเขาบอกได้ข่าวมาว่ามักกะทุกคนทุกเผ่าต้องมายัางมักกะมาเพื่อตะว่าใบตุลลอเขาจะทําลายใบตุลลอแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็ยกกองทัพช้างไอช้างในอาหรับมีเหรอไม่มี ช้างมาจากนูน่นฮาบาชาก็คือเอธิโอเปียพี่น้องจำให้ดีนะตอนเนี้ยเอธิโอเปียเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนน่าจะที่สุดในโลกน้ำกินยังไม่มีเลยบางทีเนี่ยเตะน้ำเลนเลนเอามากอกและเห็นป่าที่หัวโตๆต,ตัวดำๆแล้วก็ลูกเยอะขนาดอดๆนะขนาดอดๆลูกเยอะ ก่อนๆเอธิโอเปียรุ่งเรืองเจริญมากโอ้เป็นเมืองที่แบบทรัพยากรเยอะแต่วเวลาอลัลลอฮ์ลงบาลอออับบอฮายกกองทัพช้างมาแล้วมาอยู่ตรงนี้แหละวาดีมุฮัสซิรเนี่ยยังไม่เข้ามากักกะนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่านี่ล่ะนาอับบอฮายกกองทัพมาแล้วมาถึงมักกะอลัลลอฮ์ส่งนกมานกนกอะไรนกแล้วก็เอาหินจากไฟนรก มายอนโอ้แค่ดอย่างเงี้ยตอยรอนอาบาบินตอยรอนนกนกนี้รู้ไหมทำไงนกนี้ไปคาบหินที่หนึ่งที่จะงอยของมันหนึ่งก้อนและที่เท้าของมันอีกสองก้อนแต่ละตัวจะเอาหินก้อนเล็กๆก,ก้อนเท่าเม็ดถั่วเขียวถั่วดำอ่ะก้อนเท่านั้นเอง เอามาที่จะงอยหนึ่งเมตดแล้วก็ที่เท้าสองแล้วมาเป็นฝูงเลยไปเอาหินมาจากตรงไหนไม่รู้แล้วเวลาถึงตรงกองทัพอบาาับารอฮะอัลลอฮ์ส่งลมมาส่งลมมาลมอย่างแรงเลยแล้วให้นกเนี่ยปล่อยหินลงมาด้วยความแรงของลมเนี่ยพัดให้หินเนี่ยพี่น้องรู้ไหมหินตกหัวทะลุก,ก้นเลยความแรงของหินก้อนเนี่ย อันนี้ก็โอ้โหเอาหินมาจากไหนไฟนรกลุกกระจายอัลลอฮ์ให้นกเนี่ยไปคาบหินมาตัวหนึ่งจะมีสามก้อนที่จะงอยหนึ่งที่เท้าสองเวลาถึงกลุ่มนี้แล้วก็ปล่อยลงเลยลมมาลมแรงมาเลยเาลาส่งลมมาแล้วลมเนี่ยกระชากก้อนหินเนี่ยให้ใส่แต่ละคนเนี่ยโดนหัวทะลุก้นโดนตัวโอ้โหยิ่งกับปืนไรเฟิล เห็นไหมในอดีตใครว่าไม่เจริญถ้าอาลัลลอฮ์ให้ปืนเดี๋ยวนี้ไกลแต่นี่ก้อนกวดถ้าหัวกระสุนเหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องห่วงในยุคเคยผ่านมาแล้วอลัลลอฮ์ให้ก้อนกวดเองยิงหัวทะลุกล้นนั่นแหละในสูรฟีนเคยอ่านยังอัลัมตารอไกฟะฟ,า,ฟาอาลาอรับ บูกาบีอัสฮาบิลเห็นไหมอลัลลอฮ์ทำอะไรกับพวกช้างสุดท้ายตายราบเลยพวกนี้ถูกอาซาบอยู่ตรงวาดีมุฮัสซิรระหว่างมีนากับมุสดาลิฟะฉะนั้นเวลาผ่านต้องผ่านให้เร็วแต่พวกเรานี่ชอบจริงๆอะไรที่มันแบบพิสดารพิสดารแล้วอยากไปดูอาจารย์ครับ ไอวาดีที่ว่าเนี่ยอยู่ด้านไหนครับด้านที่คนเดินนะว่าด้านรถเดินครับโอ้ผมเองก็ไม่แน่ใจครูเออไปอยู่ที่มีนาไปทำฮัทนะครูขึ้นรถได้วงยืนอยู่เงี้ยไม่รู้แล้วขนาดไปถึงมุสลิฟฟาแล้วเอาถึงแล้ว,ลวเหรอกล่อไปทำฮัทนะพี่น้องจาไปดีนะเซซอ ใครเคยไปครูเคยไปไหมมันเซซอขนาดไหนยิ่งสมัยใหม่ขึ้นรถนะตีกำลังนอนเลยจากมีนาไอจากอารอฟะไปมุสลิฟาสมมุติจากอารอฟะไปมุสลิฟาพี่น้องกว่าจะถึงนั่นก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มเวลาไปถึงนั่นละหมาดมะเกร็บกับอิชาละหมาดมะเกล็บกับอิชาเสร็จแล้วนอนเพีย นอนเพียเวลาเที่ยงคืนแซ่บุกเอาขึ้น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 งงงงง,อง,ง,อง,ง,องเอาเดินไปรอรถเข้าคอกแล้วก็ขึ้นรถเอาหลอแล้วยืนอีกเป็นชั่วโมงนั่งรอจากขึ้นรถกว่าจะถึงมีนาที่พักสุบโบอาบน้ําอาบท่าไปขว้างเสาหินอีกแล้วจากมีนาเนี่ยไปขว้างเสาหินที่พักเนี่ยวันละเจ็ดกิโล ไป3กิโลกับ4กิโลนึกดูใครจะไปฮัดแต่ไปเหอะมันสนุกถ้าไปไม่ไหวก็ไปก็ทีเอมแล้วเดี๋ยวเข็นให้แต่จ่ายตั้งค์ด้วยเนะี่ยใครับเมื่อก่อนนี้พอถึงอารฟ้าเรียบร้อยแล้วละหมาเรียบร้อยแล้วไปเดินทางออกจากทุ่งอาราฟ้าไปมุซีฟ้าเลยก่อนนี้ใช้ใช้เดินทางเอในยุคก่อนเนี่ย เขาก็เดินกันนะนะแต่ตอนตอนประมาณ23ปี24ปีที่แล้วนะ่ะผมเริ่มนั่งรถแล้วรู้ไหมผมไปทำฮารัดครั้งแรกก็23ปีส้วมไม่มีอย่างนี้นะครับเป็นส้วมหลุมแล้วก็เอาไม้พาดแล้วเวลาจะเข้าส้วมก็หาน้ำใส่กระป๋องไปอ,อัลลอพี่น้องเอ้ยนึกดูแต่มันอยู่ได้ เวลาเข้าส่วมน่ะทรมานแต่ออกจากส่วมมานี่เดินแล้วมีของขายเต็มเลยมันมีความสุขเข้าส่วมที่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้หญิงอาหรับตัวเท่านี้ตกลงไปตกลงไปเรานึกดูเอ้ามาอามันไปเข้าไม้มันหกัก ใชยไม้เองโครมลงไปอยู่ในนั้นนึกดูบางทีกเ็เซมตายแล้วแล้วเห็นไหมแต่ก็มันก็มีความสุขผมไปผมนั่งรถรูปปรนะจำไหนบนหลังคาเคยเห็นรถอินเดียไหมที่สีเหลืองๆหัวยาวๆนั่นน่ะนั่งบนหลังคาผมโอ้โหปีนเลย ตอนนั้นเรียนหนังสือจบอัสฮหัดไอปีสุดท้ายปีสมาทำฮัทอ,อัอเหรอโอ้ยนุกนานในขนาดคนหนุ่มนะและคนอย่างนี้อ,อัลเหรอแต่ก่อนๆนะขว้งเสาหินไม่ไกลมันใกล้ามาหลังๆมันอยู่ไกลอ่ะก่อนจะหมดเวลามีคำถามไหมครับมีพี่น้องถามมาอย่างนี้นะครับก็คือ เงื่อนไขในการที่จะต้องสุญญ์ซวีมีอะไรบ้างครับเอาเข้าๆส่วนใหญ่ที่พวกเราจะสุญญ์ซาวีหนึ่งลืมอัตหตียาครั้งแรก 2. ลืมอ่านฟาติฮะสามสงสัยว่าละหมาดได้กี่รอกะอัดอันนี้ที่จะเกิดกับพวกเรานะสมมุติ เราเนี่ยละหมาดไปละหมาดซูรีเนี่ยที่ผมเนี่ยไม่ชอบเป็นอิหมัมตรงนี้แหละที่ผมกลัวเขาบอกอาจารย์เป็นอิหมัมโอ้หลอผมหนีเมื่อวานนี่ไปละหมาดวันศุกร์ขึ้นคุตุบาเสร็จเขาให้เป็นอิหมัมเราก็พักเลยเอาละมึงเอ้ยกูเป็นโตคูน่ะบรรยายไม่เท่าไหรน่ะไปเป็นอิหมัมนี่น่ากลัวไม่ได้กลัวเรื่องอะไรกลัวกลัวพลาดกลัวละหมาดจากไอเนี่ยอะไรอ่ะ ละหมาดวันศุกร์สองใช่ไหมเกิดรอกระอัดที่สองเกิดยืนขึ้นมามันเสียหน้าอ๋อหลอมันลือกันตราหาลือลือนั้นถ้าหากว่าเราลืมอัตติยาครั้งแรกนึกได้เอา้าไม่ต้องลงไปนะขึ้นมายืนแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วยืนเอา้อกอากระอัดที่สองยังไม่ได้อัต,ตหิยาผ่านไปเลยทำที่สาม ทำที่สี่ก็อ่านอัตฮิยาเวลาอ่านอัตฮิยาจบอินนากฮามีดุมมาจีดลงไปสุยุดนึกในใจตั้งใจสุยุดซาวีกี่ครั้งลงไปสุบฮานอัลบียนอัลาสุบฮานอัลบียนอัลาสุบฮานอัลบียนอัลาแล้วก็อ่านดูอาอีกต้นหนึ่งที่อิหมัมชาฟีแนะนำสุบฮานะมัลลายานามูวะลายัฮูอัลไลสุบฮานะมัลลายานามูวะลายัฮูอะลไลว่าได้ไหม ไม่ได้กับสุบฮานอัลเบียนอัลลาสมมติเราลงก้มไปสุยุดครั้งแรกสุบฮานอัลเบียนอัลลาสุบฮานอัลเบียนอัลลาสุบฮานอัลเบียนอัลลาเอเรามีอุลามะอิหมั่มชาฟีบอกว่าคนที่สุยุดซาวีให้อ่านต้นนี้ด้วยสุบฮานามัลลายานามูวาลายัสบูอะไรสุบฮานามัลลายานามูวาลายัสเราก็อ่านดูอาได้แล้วก็ขึ้นมานั่งรอบบิกฟิตลีรอบบิกฟิตลีแล้วก็ลงไป สุยุตซุบฮานะราะเบียนอัลละุบฮานะราะเบียนอัลละุบฮานะรอะเบียนอาาัลแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลออัสาาลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอไม่ต้องอ่านอตาัตฮียากี่ครั้งสองแค่อตัตฮียาอินนากามีดุมมาจีดลงสุยุดเลยกี่ครั้งสองครั้งครับครับ <c oughs> ขึ้นมาจากสุยุดครั้งที่สองแล้วต้องมีตะม้อน,นี้หน้าไหนไหม ไม่ต้องเลยสลามเลยครับสลามได้เลยนะไม่ต้องแล้วมีไม่ต้องเลยเวลาขึ้นมากะอัสสลามอะลยกุมารอมตุลลอส์าลาุมะลยกุมารอมตุลลอสเลยครับอ่ะมีคําถามอีกไหมใช่ครับสมัยสอบาเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าตอนสมัยท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัยซาลัมขณะที่พวกเราอยู่ในวัยเด็กที่ยังไม่รู้เทวะพวกเราก็เรียนรู้เรื่องอหมานก่อนที่จะเริ่มเรียนเรื่องอัลกุรอาน และพวกเราก็เรียนรู้อัลกุรอานดังนั้นการศรัทธาของพวกเราจึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นอย่างมัน่นคงมากยิ่งขึ้นครับแสดงว่ารุกลอีมานครับพูดนี่หมายถึงว่ารุกลอีมานทั้งทั้งทั้งหกประการใช่ไหมครที่เราต้องเรียนรู้ก่อนใช่ครับคือหลักที่นบีสอนครั้งแรกเลยอลัลลอฮ์มีองค์เดียวแต่ต่อมาอลัลลอฮ์ก็ส่งจิบบรีนมาให้มหาาบี หลังจากซอฮาบะศรัทธาแล้วว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวก็มาขยายอีกพี่น้องอย่าลืมนะหลายคนภูมิใจภูมิใจกับลูกหลานถ้ามีโรงเรียนนะครับหาโรงเรียนเรื่องอากิดาเป็นอันดับแรกมีบางคนอัลลอฮ์เนี่ยโรงเรียนเนี่ยดีเนะเด็กอ่านดอากันดีเลยกลับมาอ่านดูาพี่น้องรู้ไหมครูไม่เคยสอนอากิดาเด็กเลย สอนอย่างเดียวตามตำราไม่เน้นเรื่องอากิดะแล้วสุดท้ายเด็กเป็นไงอ่ะไปดูเด็กดูในติ๊กต็อกสิกุร่านบอกกับเราว่าไงลุกมานสอนลูกสอนเรื่องอะไรเรื่องชีริกนี่เด็กบางคนครูบางคนสอนเด็กอนุบาลสามสอนเด็กปหนึ่งพี่น้องรู้ไหมสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องฝันเปียก สอนเรื่องน้ำมณีผมตกใจเลยนี่ดูดูไอเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องสอนนูน่นสอนให้หนักๆคือเรื่องอากิดะผมตั้งใจนะครับนาอูสบิลลาไม่ใช่ว่าโรงเรียนเขาไม่ดีนะโรงเรียนเขาดีหมดทุกโรงเรียนแหละแต่เป้าหมายที่แท้จริงของอิสลามต้องอากิดะไม่ใช่เด็ก โอ้ดูอาเข้าส้วมได้ไหมได้ออกได้ไหมได้ดูอาขอให้พ่อแม่ได้ไหมอุปื้มใจแล้วเดือเสริมละหมื่นปื้มใจแต่เด็กไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์คือใครรู้อย่างเดียวเรามีอัลลอฮ์ no อัลลอฮ์ no ใช่ไหมภาษาอังกฤษอัลลอฮ์ no แปลว่าอะไรฮันจิโกเซมอัลลอฮ์มี no อัลลอฮ์ทรงอะไรอ่โนท่านโนแปลว่าไม่ท่านโนอัลลอฮ์ผู้ทรงอะไรอ่าผู้ทรงรู้ฉะนั้นวันนี้ไปเช็คก่อนทรงลูกอนุบาลโรงเรียนไหนเพราะลูกเราเนี่ยมัน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 แยกไม่ออกหรอก แล้วก็ลูกเดี๋ยวเนี่ยทุกคนทุกบ้านลูกโต๊ะครูก็มีโทรศัพท์แล้วแล้วเขาดูอะไรในติ๊กต็อกเขาดูอะไรถ้าไปโรงเรียนแล้วครูไม่ได้สอนเรื่องอากิดะให้หนักนะพี่น้องเขวยและตอนนี้ไปดูเธอครับในเนี่ยสอนบางทีสอนเรื่องชีริกก็มีเลยใน ในติ๊กในในในเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะครับเด็กบางคนกลับบ้านมาพ่อแม่ให้ของมันกราบเอ้าพ่อแม่เขาก็ตกใจเอ้าลูกกราบได้ยังไงอะมันเอาจากในดีไม่ได้เอาที่โรงเรียนหรอกดูดิดูฉะนั้นวันนี้นะ ต้องทันแล้วจะส่งลูกเรียนน่ะไม่ใช่ภูมิใจโอ้เด็กโรงเรียนนี้ต้องคุมฮียาบอดีไม่ดีแล้วก็อ่านดูอาบางโรงเรียนอนุบาลบางเรียนโชว์สโลแกนดูอาแต่เด็กไม่รู้เรื่องอากิดาเลยไม่รู้ดูดิเด็กเขามาถามว่าพ่อพ่อฝันเปียกคืออะไรอ้าวแล้วมาแล้วครูเขาบอกมา มันเป็นแบบไหนอ่าดูดูดนี่สอนเรื่องแบบนี้ไม่ต้องรอกในเนี่ยมันมีเยอะใครเข้าไปเลยลองไปไปรูดดิไล่ไปเดี๋ยวก็เจอผมก็เจอบ่อยเวลารูดรูดไปมาแล้วกางเกงในกับยกทรงอา้าวไปเดี๋ยวอา้าวเดี๋ยวมาแล้วเรื่องอะไรอา้าวมาอีกแล้วเคยดูกันไหมไม่เคยเลย อ๋อดีจริงๆเลื่อนไปอ่ผู้หญิงเลื่อนเร็วผู้ชายมือมันจะสัน่นมันช้าใช่ไหมแต่ยอดเดี๋ยวปาบอ๋อนั่นก็นั่นแหละนี่มันมีครบเลยฉะนั้นวันนี้ผมเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่นึกอะไรหรอกเรื่องโรงเรียนอนุบาลผมมาตั้งใจสร้างโรงเรียน โรงเรียนสอนศาสนาที่พี่น้องเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยโรงเรียนซานาวีตอนนี้สร้างสูเราพี่น้องเสร็จรอมฎอนนี้ไม่ใช่ในเดือนรอมฎอนนะเสร็จเข้ารอมฎอนมีคนให้ผมยืมเงินสองล้านเพื่อไปต่อรองกับช่างช่างผมจะจ่ายช่างเดือนละห0 0 0 0นแล้วช่างให้เสร็จเข้ารอมฎอนได้ไหมช่างบอกได้สูเราหลังนี้จะละหมาตะเรอเวยรอมฎอนนี้ นะครับที่พี่น้องที่บริจาคก,กันนะครับฉะนั้นใครจะบริจาคสร้างสุราอย่ารอช้านะเดี๋ยวรอช้านะแล้วเดี๋ยวเขาเสร็จแล้วยุ่งแล้วพูดกับตัวเองฉันไม่ได้ละหมาดแต่ฉันจะช่างสร้างสุราให้คนละหมาดต,ตั้งในใจไว้ถ้าช้าเดี๋ยวคนอื่นเอาไปก่อนเดี๋ยวเรามาดอนนี่เสร็จแล้วแต่ตังค์ยังไม่เสร็จติดเขาไว้ก่อนอ่ะเชิญครับ นบีบอกว่าโลกนี้คือโลกแห่งการหาความสุขสําราญและความสุขสําราญที่ดีที่สุดของดุจยานี้ก็คือสตรีที่ประเสริฐในการนมูซิมแล้วก็นบีก็บอกว่าจงสมรบับหญิงที่น่ารักและมีบุตรให้มากๆเพราะว่าในวันกิยามานั้นเาลาจะนบีจะบอกจะไปประกวดประขันพวกท่านอย่างต่อนบีทั้งหลายในวันอายคืออาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนครับ ผมขอพูดหน่อยนี่อาจารย์นี่โชคดีมากผมเนี่ยมีลูกอยู่ห้าคนอาจารย์แต่แม่เดียวถ้าสมมติรู้ผมรู้อัดเลสนี่มานานแล้วผมจะมีอีกแม่หนึ่งเพื่อจะได้ลูกหลานมากมาเอาใจนบีนะครับเพราะว่าถ้ามีลูกหลังมากๆเนี่ยนบีจะไปอวดในวันกิยามะในมูดาอนบีคนทั้งหลายแต่อาจานี่โชคดียังได้มีลูกคนที่เอ่อเมียเมียคนที่สองผมเสียดายเหลือเกินอาจารย์ผมมีไม่ได้อีกแล้วอ่าหมดยัง มีอะไรที่ต่อไหมก็ก็อย่างที่ว่าแหละคือนบีของเราเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยมีลูกมากๆเพื่อจะไปบวดในวันเกีรมากของบรรดานาบีทั้งหลายเนี่ยอะธิบายฮะดีสต้นนี้มุสลิมะภรรยาที่ซอแล้วเป็นภรรยาแบบไหนรู้ไหมพี่น้องสองข้อหนึ่งละหมาดอย่าให้ขาดดูแลครอบครัวดูแลสามีดีพี่น้องจำให้ดีนะครับ เราจะเกิดมาเป็นอะไรเราปรับตัวได้ปรับตัวไปสู่เรื่องที่ดีเราทำได้สามีเราจะดีหรือไม่ดีเราอย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นแต่เราจงมองตัวเราก่อนฉันจะเป็นคนดีเรามีหน้าที่เป็นอะไรภรรยาที่ซอแลภรรยาซอแล้วก็คือโอเรื่องละหมาดไม่ต้องบอกกันแล้วออกนอกบ้านคุมเฮียกลับเข้าบ้านมา สามีสบายอกสบายใจนี่แหละซอนเหละง่ายแต่ทํายากแต่มันก็ไม่เกินความสามารถผู้หญิงนะครับถ้าลิขิตจะทำทําได้หมดแล้วผู้หญิงสร้างโลกได้อุ้มท้องเก้าเดือนนะ่ะใครกล้า,าประจําเดือนมาทุกเดือนนะ่ะใครกล้า,าผู้หญิงทั้งนั้นเลยแล้วอดทนนะอุ้มลูกอยู่อย่างเงี้ย ผู้ชายไหวเรอมิไม่มีกี่คนลอะผู้ชายทําอ่ะผู้หญิงอะ่ะเวลาจะตื่นเออเอาตื่นมากินนมอีกแล้วตื่นนอนมากินนมอีกแล้วผู้ชายก็หลับจริงไหมนะนี่ผู้หญิงฉะนั้นผู้หญิงถ้าคิดจะทนะําน่ะเก็กเดียวแต่จะทําหรือเปล่านี่ข้อที่หนึ่งเรื่องผู้หญิงที่สอนแลว ถ้าใครได้อัลฮัมดุลิลล์ได้เวลาหาอาหารให้สามีทานดูแลลูกมันงานใหญ่แต่รางวัลมันยิ่งใหญ่มากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครเจอแล้วก็อัลฮัมดุลิลละและถ้าใครที่ยังไม่นั่นก็ปรับปรุงตัวคนเรามันทำให้ดีร้อยไม่ได้หรอกแต่ให้มันดีพยายามให้ถึงร้อย นะครับถ้ามีสามีนะเราดูแลถ้าหากว่าสามีไม่ดีสิเราทําดีแล้วไม่ได้ดีเลิกอย่าอยู่ให้ช้ำใจอลัลลอฮ์บอกอยู่อย่างทุก์อย่าอยู่ทนทุกข์ทำไมจานเอ้ยเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงว่าเราบนเราไม่มีดีอะไรเลย เลิกกันเถอะอยู่คนเดียวต้มโวเขียวก็ได้หรือไม่งั้นก็มีผัวใหม่เดี๋ยวก็ตายแล้วพี่น้องอย่าไปอยู่นะกับผัวบบเรุ่บเร่ผัวที่ไม่เอาทานนะ่ยอย่าไปอยู่ผมเกืงสารผู้หญิงที่แบบเวลาเจอสามีไม่ดีเล่นพนันบอลน,นี่งานก็ไม่ทำเมียม,มีทองมดแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกเอง เวลาไม่ทํากับข้าวมันก็บนอกีกผัวอย่างงี้เอาไปทำบาบุดูไปนะครับอย่านะขอดูอาตอลอฉันเจอคนดีๆอา้าวนี่ข้อเรื่องภรรยาพี่น้องจําให้ดีนะอย่าไปเอาชนะเราเรียนหนังสือแล้วเราทําหน้าที่ของเราทําไม่ไหวลาแล้วนะนะนะบังเฮมไปแล้ว บางยาฉันเหอะฉันอยู่กับบางไม่ไหวกูไม่อยาบาปนะบาปอลัลลอฮ์บอกเลยอย่ากักขังนางท้านางต้องการจะเลิกในสุรบาาระกรออายาไทยไทยสองร้อยกว่ากว่ามีบอกในกุรอานเลยอย่ากักนางนี่คนบางคน,นเลิกกูไม่เลิกให้มึงรอกมึงอย่าหวังเลยกูมึงไม่อยู่กับกูมึงก็อยาได้เลิกมึงอย่าหวังได้มีผัวใหม่เลยเนี่ยผู้ชายแบบนี้ผู้ชายไม่มีศาสนา เพราะไม่ได้อ่านสุรบกเราะในตอนท้ายๆฉะนั้นผู้หญิงจําให้ดีนะครับมีหน้าที่ทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ถ้าเรามัวแต่จะมาต้องอ้าวนั่นละ่ะจานผัวก็ไม่ดีแล้วฉันจะทําเพื่อมันทําไมตราบใดที่ยังเป็นภรรยาจงทําหน้าที่ภรรยาจนวันสุดท้ายถ้าเราจะไม่ทําให้กับเขาก็คือเลิกแต่ถ้ายังไม่เลิกทํา ถ้าเรามามัวอยู่เอาแง่เอางอนกันเขาเอานำงี้ฉันก็เอามั่งไอ้นี่ก็เอามั่งได้เละได้แต่ความเสื่อมเสียประการที่สองเรื่องลูกลูกอานาบีจะาอุมมาไปประกวดจริงแต่บางบางบางก็เซมบอกว่าเนี่ยอยากจะได้เมียอีกสองสามคนแต่ไม่ไหวดีแล้วที่ไม่ไหวนะครับการมีภรรยาหลายคนน่ยศาสนาอนุญาตเฉย อนุญาตเฉยเฉยเลี้ยงไหวไหมล่ะเลี้ยงไหวไหมถ้าเลี้ยงไม่ไหวแม่ได้ใหม่ลืมหลังได้ใหม่ลืมหลังเนี่ยบาปบาปจำให้ดีนะครับต้องเสมอภาคถ้าคิดจะมีต้องเสมอภาคถ้าทำไม่ได้อย่าบาปตลอด นะครับให้รู้เลยนะครับความเสมอภาคดูตรงไหนดูที่คําสอนไม่ใช่ดูที่ใจถ้าใจเนี่ยโอ้โหต้องการหมดแหละฉะนั้นดูความเสมอภาคตามคําสอนนบีอยู่บ้านภรรยาวัน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 แล้วก็ย้อนวั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 นไอชาเด้สองวันเพราะภรรยาคนอื่นเห็น วันต้องแบ่งให้เสมอแต่ไม่วายิบเรื่องเดียวคือเรื่องหลับนอนต้องเสมอเดี๋ยวทุกคนก็ไปเข้าใจวันต้องเสมอแต่หลับนอนไม่ต้องเสมอไม่ใช่บ้านนี้มัเมกเรบด้วยอิชาด้วยบ้านนี้มากับมัเกเรบด้วยไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขนาดนั้นแต่วันต้องให้แล้วต้องเลี้ยงเขาดูแลเขาอย่าให้บ้านนี้ไม่ลำบากบ้านนี้ก็ต้องไม่ลำบาก นี่คือความเสมอภาคจำให้ดีนะครับผู้ชายทุกคนถ้าคิดจะมีต้องให้ความเสมอภาคถ้าให้ไม่ได้อย่ามีบาปบาจะเอียงในวันเกียร์มาอาจารย์ครับมีพี่น้องฝากคําถามมาครับพอดีเขาไม่สบายใจเกี่ยวกับอาชีพที่เขาทําอยู่นะฮะค,คือเขามีอาชีพรับจ้างขับรถซึ่งเขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับครับเจ้าของรถนี่เขจะรับงานพาคนไปเที่ยว ตามต่างจังหวัดนะฮะรันนี้ส่วนมากก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทาให้เขาขาดละหมาดวันศุกร์เนี่ยหลายศุกร์ติดต่อกันครับอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไงบ้างครับอิสมาอิลรลามานุราหิมอีมานก่อนอันดับแรกอาจารย์อินยาสนาคนาวาในยุค4ี่หสปีอาจารย์อินยาสทำงานธนาคารได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้าพี่น้องว่าเยอะไหมหมื่นห้าอาจารย์อินยาสทำอยู่พักหนึ่ง วันหนึ่งได้ยินอาจารย์วิทยาวิเศษรัตรอหิมาหุลลบอกอินญาตเอ้ยมาสอนหนังสือเธอมีความรู้อาจารย์ญาติเขาเรียนจบรัชพัทด้วยสามัญก็สูงแกก็เลยไปทำงานธนาคารในยุคนั้นได้เดือนเดือละหมื่นหแกแกก็รู้หนังสือนะแปลหนังสือได้หมดแหละแต่มีอยู่วันหนึ่งเห็นไหมคนเราขนาดเก่งก็ต้องการคำแนะนำ ไปสะดุดคําพูดของอาจารย์วิทยารอยหิมาหุลนเหรออาจารย์วิทยาบอกอิญญนยัดทําทําไมธนาคารมาสอนหนังสืออินยัตลาออกเลยไปสอนอยู่โรงเรียนศาสนุประรมเดือนละสี่พันสุดท้ายความยาเกฑนของเขาลูกเขาตอนนี้เขาก็งงไอเดือนละสี่พันนี่แหละลูกจบนอกหมดเลยทุกคนเลย ลูกชายคนโตเรียนจบศาสนูเก่งมากไปจบอิรักปริญญาตีปริญญาโทมาเลเซียปริญญาเอกจุลาตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่รามคำแหงเป็นด็อกเตอร์แล้วเห็นไหมครูปอนเนาะเดือนละสี่พันลูกอีกคนหนึ่งจบตูนิเซียอีกคนหนึ่งจบอินเดีย มีลูกสาวแต่งงานกับโตคูที่จบไคโรอีกอาจารย์อินยัตในชีวิตเขาบอกอัลฮัมดุลิลลาและเพอร์เฟกและทุกวันนี้ถึงป่วยก็สอนหนังสือไปสอนที่โรงเรียนทีเอ็มอิสลามออาทิตย์ละหนึ่งครั้งแกภูมิใจเมียแกขับรถให้แกนั่งเมียอายุเท่าไรล่ะหกเจ็ดสบแล้วขับรถให้ผัวนั่ง นี่คือความไอคนเราทะเลาะมีแต่รู้ไหมเขาขับรถให้ผัวนั่งให้ผัวไปสอนหนังสือที่โรงเรียนบ้านอยู่ลำสาลีไปสอนน้องจอกสามีไปสอนหนังสือแกนั่งที่ศาลานั่งอ่านกรุรอานเมียแล้วจะมีอะไรดีกันอีกอาจารย์ยติบอกอยู่ซุบเอ้ยเราขอบคุณอัลลอฮ์ไม่รู้จะขอบคุณยังไงอัลลอฮ์ให้กับเรายิ่งใหญ่มาก ลูกเราจบศาสนาทั้งหมดจบศาสนาสนาวีทั้งหมดแล้วก็จบจากต่างประเทศยกเว้นผู้หญิงก็เป็นครูเหมือนกันแต่จบสามัญออกจากเงินเดือนละหมื่น้าไปรับสี่พันฉะนั้นวันนี้ถ้าอีมานบอกเขาเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้บบาพเจ้าได้งานใหม่แล้วก็หางานแล้วได้ปุ๊บออกเลยอย่าไปขับอีกแล้ว เออเป็นเป็นคนขับรถบริษัทบอกเออวันนี้พาลูกค้าไปเก้าวัดนะบาปแต่ถ้าเราเป็นรถโดยสารเราวิ่งจากบ้านไปตลาดระหว่างกลางทางมีวัดมีโบสถ์คนขึ้นรถเรามาเวลาถึงหน้าวัดออดลงไม่บาปเราเป็นรถโดยสารแต่ถ้าไปรับปากโดยตรงเลยเออวันนี้เช่ารถไป ไหว้พระเก้าวัดให้มื่นหนึ่งแปบาปเงินบาปอ่ามันแตกต่างกันนะกับขับรถประจำทางคนละแบบกันเรามีบ้านเช่าเราให้คนเช่าคนนี้ก็เช่า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 อยู่อาศัยมีอยู่ห้องหนึ่งมีหิ้งพระในห้องมันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะเขาเช่าเรานอน ไม่ได้เช่าแบบนี้สิเออขอเช่าห้องห้องหนึ่งนะเอาไว้เก็บพระพุทธรูปแล้วเราฮะอย่างนี้ไม่ได้อ่ะอีกคําถามครับรบกวนครับได้ครับเดี๋ยวนะฮะได้เรื่อยๆอ่ะล,ละหมาว่าเ<ๆ>ข้ามมาว่าสุร้อนหลังฟาติฮะในละหมาดสุนัตต่างๆนี้จําเป็นไหมต้องอ่านคุณยาคุณวัลรอครับพอจะอ่านคุณุยาคุณวัลรอใช่ไหมไม่ใช่จาเป็นไหมครับหรืออ่านต้นอื่นต้นไหนก็ไหนก็ได้อ่ะ บิสมิลลาฮิรราะหิมให้เรารู้ไว้เลยนะครับละมาซุนัตซุนัตกอบลียะบะดียะหลังหน้าฟัดดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะบีจะอ่านกุนยากับกุนหุนลอแต่ไม่จําเป็นว่าต้องอ่านสองต้นนี้แต่ส่วนใหญ่นะบีจะอ่านกุนยากับกุนหุนลออ้าวเชิญครับครับมีคำถามอย่างนี้ครับเ,เสื้อผ้าที่มีโลโก้แล้วมีตา เป็นรูปสัตว์ครับต่างๆเนี่ยเราจะสามารถนํามาสวมใส่ในใช้ในการละหมาดหรือว่าในการาใช้ชีวิตทั่วไปนี้ได้ไหมบิสมิลลาฮิราะมานิราะหีมให้พี่น้องได้รู้นะครับพวกปักรูปสัตว์ก็ดีมีโลโก้อะไรก็ดีที่มันเห็นชัดๆอย่างเนี้ยไม่ดีไม่ชํำเป็นเรื่องละหมาดหรอกนอกละหมาดก็ไม่ดีหายุ่ห้ออื่นใส่ ถ้าต้องการแพงๆมันมียี่ห้อบางท่านเป็นต่อจระเข้เราก็ไม่ต้องใส่จระเข้ไปใส่ยี่ห้อฮัสซสดจะเป็นรูปตัวภาษาอังกฤษไม่มีตัวก็ไปหาแบบนั้นได้นะมันไม่ดีไม่ดีเพราะว่ารูปสัตว์เนี่ยมันจะดูด้วยว่าอยู่ที่ไหนแขวนข้างฝานาบียังห้ามแล้วนี่แขวนอยู่ที่อกเลยไม่เหมาะสมยายา อยา่ยาอย่าอย่าใส่ดีกว่าเพื่อป้องกันนะครับมีคําถามเพิ่มว่าถ้าเป็นแบบเสื้อผ้าเด็กๆเป็นรูปการ์ตูนอย่างเงี้ยอ้าวการ์ตูนจําไว้ดีการ์ตูนไม่ใช่สัตว์การ์ตูนคือสิ่งที่เกิดจากจินตนาการไม่เป็นไรอุลต้าแมนได้เพราะอุลต้าแมนมีสัตว์เหรอไม่มีมันเกิดจากจินตนาการ อุนต้าแมนอย่างเงี้ยรูปกระต่ายรูปเสือรูปแมวอ,อะไรอย่างเงี้ยออันนั้นอันนั้นถ้าเป็นรูปไม่ดีต้องเป็นรูปการ์ตูนอ่าการ์ตูนนี่คือสิ่งที่เกิดจากจินตนาการนะครับอย่างเคยรู้จักอุนต้าแมนไหมวันดัมหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์หุ่นยนต์โรบอท อ่าพวกเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะมันคือการ์ตูนฮลัลโหลนบีบอกว่าโอ้สตรีทั้งหลายจงบริจาคทานเถิดเขาวงเล็บหน่อยนะอาจารย์บริจาคให้ทีเอ็มทีวีแม่อยากจะลงไปหอมแก้มเพราะแท้จริงฉันเห็นพวกนางนั้นมีมากในรกรายงานอุบุคอรีอาจารย์อ่าพี่น้องรู้ไหมเราก็ฟังเรื่องเนี้ยกันมาเยอะ แต่ผมให้กำลังใจผู้หญิงนะฮะฮดิษต้นเนี่ยมันเป็นฮะดิสจริงๆนบีเนี่ยไปเห็นเยอะแต่เผอิญไม่มีในนี่นบีเนี่ยไปเห็นผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะคราวนี้นบีไม่ได้บอกคนเรียเพราะนั้นคนที่มาเรียนที่นี่เวลาเขาบอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยนบีเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะใช่จ้าอาจารย์ ฮะดษที่นบีว่าเลยใช่เลยแต่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันเอา้าคุณรู้ได้ไงไม่ใช่คุณก็นบีบอกผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะมีสองอันหนึ่งแบบ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 เรื่องชาวบ้านมีไหมมีหรือไม่มีอ่าไม่มีข้อที่หนึ่งไม่ใช่ข้อที่สองสาม,มีเออขึ้นมานอนได้แล้วนอนไปก่อนเถอะนะมีไหมเดิน <laughs> ขึ้นมาหน่อยจะมีเรื่องปรึกษาฮึ่นอนไปเถอะจะคุยกับลูกหน่อยดูดูดูด,ดูคุยกับลูกไม่ไปหาผัวเนี่ยนบีบอกว่านี่แหละเช่นไหมสามีสําคัญนะไม่ใช่เราไม่ใช่ธรรมดาเพราะสามีจะรับบาปแทนเราอะถ้าเราทําบาปเราทําบาปนะสามีโดนด้วยแต่ถ้าสามีทําบาปภรรยาไม่โดนเออดูดิ สามีตีไก่ภรรยาบาปไหมไม่จะบาปแต่ตอนไหนใส่บินโตบังไปตีไก่เอาข้าวไปด้วยอ,อย่างเงี้ยโดนแน่อ,อย่างเงี้ยด้วยเอหรือไม่งั้นก็บังไปเล่นไก่อไม่มีปัญหาเนะนี่เนี่ยเนีเอไอตรงที่บ่อนไก่บังมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยบังออย่างนงี้โดนสมรู้ร่วมคิดสองอย่างเท่านั้นที่นบีบอกเห็นผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะแต่นบีผู้หญิงคนนี้บอก เอาแล้วทำไมเราจะแก้ไขไงวันนั้นเป็นวันอีดนบีบอกพวกเธอจงบริจาคเยอะๆมันจะมาทดแทนนบีก็ให้ผู้หญิงเนี่ยไปบริจาคให้กับไซนาบิลานไซนาบิลานก็เอาผ้าสีขาวปูที่หมูซ่อนลาวันอีดแล้วนบีก็บอกผู้หญิงพวกเธอไปบริจาคให้ไซนาบิลานนะบางคนก็ถอดแหวนถอดกำไรให้ฉะนั้นผู้หญิงจำให้ดีแฟนขับทีเอ็มนะครับโทรมาบริจาค ในแต่ละคืนสมมุติมีห้าสิบสายผู้ชายห้าสายผู้หญิงสี่สิบห้าทำถูกแล้วใช่ครับมีคำถามว่าหากเรามีภารกิจที่ต้องเดินทางต่างจังหวัดไปสักสองอาทิตย์ครับถามว่าวิธีการละหมาดทําอย่างไรครับบิสมิลลาฮิรราะหิมผมแนะนำอย่างนี้ เพื่อไม่มีการขัดแย้งของอุลมามะตั้งใจไปทำธุระอย่าก,กำหนดวันอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ให้เนียดอย่างนั้นยังยังไม่รู้วันไหนเหมือนกับนบีนบีเดินทางจากมาดีนาสูม่มะกานบีไม่กำหนดวันเสร็จภาระก็กลับนึกอยากจะกลับก็กลับนึกอยากจะอยู่ก็อยู่ถ้าเป็นแบบนี้ย่อทุกวันแต่นบีจะไม่รวม นบีไม่รวมนะครับขณะที่ไปอยู่ที่แล้วนบีเดินทางสมมุตินบีอยู่มักกะได้เวลาซูรีนบีละหมาตส,สองรอกะอัตได้เวลาอัสรี่นบีละหมาตสองรอกะอัตและนบีจะละหมาตตามเวลาเวลาไหนมีสี่ย่อจากสี่เหลือสองนบีจะไม่รวมการรวมเป็นการอนุญาตเฉย แต่ถ้าละหมาดย่อตามเวลาของมันอัฟดอนแต่ถ้าเราไปอยู่แล้วครูสมานไปจังหวัดตราดไปอยู่สักสี่ห้าวันได้เวลาซูรี่ก็ละหมาดซูรี่สองแต่พอเออละหมาเสร็จแล้วตั้งใจเออเดี๋ยวจะไปเยี่ยมญาติบ้านนู้นหน่อยไปเยี่ยมญาติบ้านนี้หน่อยก็เอาอัสรีมารวมเลยเพราะเราต้องไปต่อ แต่ถ้าไปอยู่แล้ววันนี้ก็กินข้าวบ้านลูกอ้าวซูรี่ก็ละมาสองก็อยู่บ้านลูกและคุยกับลูกนอนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อย่ารวมให้ละมาตามเวลา you understand ถ้ารวมก็ไม่ผิดใช่ไหมครับฮะ <Huh? S 2> ถ้ารวมถ้ารวมก็ไม่ผิดใช่ไหมอ่าเป็นที่อนุญาต ของอุลามะก็สำหรับเดินทางในขณะเดินทางนี่ใช่แต่ถ้าเราเดินทางสิเดินทางจากกรุงเทพไปใต้แวะตรงสารายก็ละมาซูรีสองอัสรีสองเพราะเรากำลังเดินทางแต่ไปถึงเป้าหมายแล้วให้เราละหมาดย่อแต่ยารวมแต่ถ้าเราไปถึงเป้าหมายกัจริงแต่ว่ารอบบ่ายนี่เดี๋ยวว่าจะลงเรือไปเกาะหน่อยก็ละมาซูรี สองเราเอาอัสรีมารวมด้วยเพราะเราต้องไปต่อ,ตอครับมีคำถามเพิ่มเติมว่าคนที่ละหมาดย่อเนี่ยมีสุนได้ให้เราละหมาดกอบรียะบะดียะด้วยไหมอิสมิลุละมานุรฮิมจำให้ดีละหมาดย่อไม่มีสุนนะกอบรียะและก็บะดียะละหมาดสองเฉย แต่ถ้าละมาดซูบโบละมาดซูบโบนี่ต้องมีนบีไม่เคยทิ้งครับใช่ครับปกติแล้วเนี่ยอาจารย์หรือใครๆเนี่ยพูดถึงเรื่องบุรีเนี่ยว่าบุรีเนี่ยมันทารามมันบาปทีน,นี้ทีน,นี้เราก็เลิกไม่ได้อาจารย์แล้ก็เวลาก่อนก่อนละมาดแล้วก็สูบุรีหลังละมาดก,ก็สูบบุรีทีนี้พอหลัง หลังละหมาดแล้วเนี่ยเราก็จะอสัสสรโปรโล,ลคือขออภัยโทษทุกครั้งนั่นแหละทุกเวลาละหมาดนั่นแหละแล้วก็สูบรีทุกวันทุกเวลาแต่ก็ขออภัยโทษทุกวันมันจะหายมันจะพ้นกันไหมมันจะลบล้างกันได้ไหมมิเลอรมานิราหีมให้เรารู้ไว้เลยนะครับเรื่องนี้อัลลอฮ์ตัดสินเราก็มีหน้าที่ทำคนคนหนึ่งเนี่ยเลิกบุหรีไม่ได้เขาก็พยายามเลิกแต่ต้องดูว่ามีพยายามไหมถ้าเลิกไม่ได้แต่ก็ดูต่อไม่ยอมเลิก ไม่ได้รับการอภัยโทษหรอกครับทําทุกวันทุกวันจนตายไม่มีเออถ้าทําทําแกแล้วเลิกไว้อย่างเงี้ยโอกาสถูกลบแล้วเพราะอัลลอฮ์รับการเตาบัตแล้วก็คนที่ดูดบุหรีแล้วก็ไปละหมาดพวกปากเหม็นพี่น้องรู้ไหมละหมาดนะขนาดไม่ต้องบุหรีหรอกคนหนึ่งกินกระเทียมนบีให้กลับบ้านเลยไม่ต้องมาละหมาดเลยวยร้ายแรงขนาดไหน นบีเรียกร้องให้ละหมาดจามะมาคนที่กินหอมกระเทียมอย่าเข้ามาสัสยิดนะขนาดไม่ต้องเข้าใกล้ๆนบียังไป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 ,ไป,ไปหอมกระเทียมสดๆนะแล้วนี่บุรีโอ้โหสองเด้งนั้นคนที่ปากเหม็นเนื่องจากกินหอมกระเทียมบนบีไม่ให้เข้าสุเรา่ะแรงไหมเออ และนี่ดูดบุรีปาปาดปา,ดปาดไปอาบน้ำละหมาดเวลาอาที่ควันออกแม่ยังกระรงสีโดนโดนท่านครับมีคำถามอีกว่าในเรื่องของการบริจาคก, <c oughs> การ <MTV. S 2> ที่เราที่บริจาคทุกวันทุกวันในหนึ่งเดือนเนี่ยกับการเลือกที่จะบริจาคเฉพาะในวันศุกร์หรือข้าวันศุกร์เนี่ย อันไหนจะดีกว่ากันมิลลิรมาเนารฮิมดีทั้งสองบริจาคทุกวันได้เต็มสิบสมมุติบริจาคทุกวันเลยมลิกัสจดทุกวันเลยแต่ถ้าเราตั้งใจบริจาคเฉพาะวันศุกร์เราจะได้ผลบุญแค่ตั้งใจหนึ่งแล้วเวลาตั้งออกจากมือเราไปสู่องค์กรแล้วเราเพิ่งจะได้สิบแต่วันวันนั้นจะมีวันที่บวกไทบีคูณขึ้น มันคนละแบบถ้าเราได้บริจาคทุกวันทุกวันเราตายเราได้บุญแล้วแต่ถ้าหากว่าเรารอจะเป็นวันนู้นเราไม่ได้เราได้แค่บุญแค่เนียดแต่สุดท้ายเรามาได้ทําบุญเอานะเดี๋ยวมึงเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวทําแน่เดี๋ยวเดี๋ยวทําแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้มันดีคนละแบบไปทําวันศุกร์ทำทีเดียวมันทวีคูณเลยแต่แต่ละวันมันก็ได้ของมันเราตายเราได้ แต่ถ้าตายก่อนวันศุกร์ล่ะไม่ได้ทําอะไรเลยทําทุกวันเลยครับนี่มีคนนะครับทําแบบนี้เลยทุกวันเลยโอนมาที่ทีเอ็มวันละร้อยละร้อยเขาตั้งใจทําเดือนละสามพันเขาบริจาทคทุกวันเลยวันละร้อยชื่อมายุรีไม่รู้วใครทุกวันเลยวันละร้อยละร้อยมีอยู่สามสี่รายเชิญครูสมานครับแสดงว่า เปรียบเทียบไม่ได้ไไดว่าไข่มากกว่ากันว่าไขรมากกว่ากันดีทั้งสองแต่ดีคนละแบบเพราะว่าทําทุกวันก็วันละหน่อยแต่วันนู้นวันทีเดียวเยอะเลยแล้วมันก็บวกอีกมันกักันอวอารอฮอาลัมอ่ะหัดยให้ให้เรารู้เลยนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีก ถ้าหลีกไม่ได้เขาบังคับก็ไม่เป็นไรคือให้ดูว่าบังคับหรือเปล่าเหมือนพอรบรพรบร,บรนี่เป็นบังคับแต่ว่าประกันทนะไม่ได้บังคับอ่ะมันคนละแบบกันเราใส่เสื้อมีคนถามเยอะเกี่ยวกับหน่วยราชการเกี่ยวกับเรื่องของในรัว้วในวงังอาจารย์ใส่ได้ไหมถ้ามันเป็นการบังคับก็ใส่ได้แล้วหัวใจของเราก็ไม่นั้นแต่ถ้าเขาให้เลือก เราก็ยังใส่เพื่อจะได้ดูเหมือนเหมือนเขาเอาหน้าเราอยู่ในสังคมพระหุวัฒนธรรมจนกระทั่งต้องทำอิซิกุโบห้าศาสนาอย่างนีเง้เยอะนะฮ a ิฮิฟาริดฮ a จิฟาริดบริจาคทุกอาทิตย์พี่น้องดูหน้าไว้นะบริจาคให้มะเขาอ่ะหมดแล้วนะก็ขอดูอาให้ทุกคนเลยนะครับ มีสุขภาพแข็งแรงถ้ามีโอกาสมาสู่เราแล้วจำไว้ดีนะครับอย่าเดินจากสู่เราไปถ้ามาสู่เราแล้วอย่าเดินจากสู่เราไปละหมาดที่มัสยิดร่วมกับอิหมัมประเสริฐที่สุดอย่าจากไปโดยไม่จำเป็นโอกาสถึงสู่เราแล้วแล้วก็มันไม่ได้มีบังคับอะไรพี่น้องอย่ารีบกลับบ้านเพราะบ้านก็อยู่ตรงนั้นแหละ เราได้ละหมาดกับอิหมัมได้เอติกาบนมัสยิดและผลลบุญจากหนึ่งเท่าก็เป็น27เท่าแต่ผู้หญิงนะไม่มีปัญหาผู้หญิงจะละหมาดสุราจะละหมาดที่บ้านนาบีให้ให้ให้เยอะอาจารย์ฉันเป็นผู้หญิงละหมาดที่บ้านได้ได้ผลบุญน้อยกับสุราไหมไม่เพราะนาบีใช้คำว่าอัฟดอนฉะนั้นเรากลับไปบ้านอันนี้เรื่องของผู้ชาย ถ้าผู้หญิงละหมาดที่บ้านอาลลอมึงน่ะไม่ไปสู้เราเลยนะแฮ <c oughs> ่ว่าว่าว่าจริงละหมาดที่บ้านโดยเฉพาะในห้องนอนอันนี้ยิ่งประเสริฐสุดเลยขนาดในบ้านแยกนะห้องนอนห้องรับแขกห้องนั่งเล่นแยกอีกว่าอันไหนดีสุดในห้องนอนดีสุด รอดดอนเนี่ยสมรับผู้ชายก็เละาหมาดที่มสัสยิดกันอ่าครับทีนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาจะละหมาดที่บ้านเขาก็มันมันเหมือนกับว่าสุราอะไรต่างเขาก็ไม่คล้องเขาก็อยากจะมาที่มสัสยิดมาร่วมละหมารมดรบอดดอนกันก็ดีได้ก็นบีบอกอย่างนี้ลาตัมนาอูนีซาอากุมมาซาฮิดอย่าห้ามภรรยาที่นางอยากมาสุราแต่นบีไม่ได้บังคับแล้วนบียังให้โอกาสจะอยู่สุราก็ได้จะอยู่ที่บ้านก็ดี นี่ดูเนี่ยอันนบีให้โอกาสผู้หญิงเลยนะอยู่บ้านละหมาดตารวยของเรากุกนยากุนวารลอกุญยากุนวอแล้วก็ได้เท่านี้เราอัดสองรองอัดกุญยาอาัดที่สองกุนวารล้อขึ้นมากุญยากุนวารลอกุนยากุนวารล้อก็ได้เท่านี้แล้วผลบุญก็เยอะถ้ามาสู่เราก็เยอะแต่นบีไม่ได้บอกสําหรับผู้หญิงว่ามาสู่เราเจ๋งกว่าเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่ อยู่ที่บ้านแต่มาสู้เราก็ดีคืนคืนแล้วก็มาละหมาดแล้วก็เอาขนมขนมมาด้วยนะผู้หญิงนะ่อ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็บอกเลยนะใครจะบริจาคให้สู้เราของทีเอ็มนะเดี๋ยวมันเสร็จแล้วยุ่งนะอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สุบฮานะกลลอฮุม่าวะบิฮมัมดิกะอัชฮะดอัลลอฮอิลลาอิลาอลาอันตะอัสตักฟิรุกวะวาอะตูบุอิไล